بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على عبدك ورسولك محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا الحمد لله นะครับผมพี่น้องวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่26 2563เดือนตุลาคมนะครับผมอัลฮัมดุลิลลาห์เรามาพบกันหลังละหมาดอิชากันนะฮะกับรายการพ่อขอคุยนะครับผมอัลฮัมดุลิลลาห์อาจารย์ขึ้นยอดที่เราจะต้องจะจ่ายอะไรนะค่าอุปกรณ์ด้วยได้ไหมว่าตอนนี้ก็คือให้ตัดยอดไปเลยใช่ไหมครับให้ตัดยอดกันไปเลยก็จะดีนะฮะพี่น้องนะฮะวันนี้รายการพ่อขอคุยก็กลับมาพบกับพี่น้องนะฮะพี่น้องที่กำลังรับชมนะฮะทาง Facebook รบกวนเป็นอย่างยิ่งเลยนะรบกวนเป็นอย่างยิ่งแค่พี่น้องกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะฮะให้กับเราด้วยก็จะเป็นการส่งต่อคุณงามความดีในหลายๆทางในหลายๆด้านนะฮะไม่ว่าจะเป็นการที่จะมีความรู้นะครับผมสักเล็กน้อยก็ดีนะฮะหรือว่าการบริจาคส่งต่อให้กับคนอื่นที่เขามีความต้องการที่จะบริจาคก่อนตรงนี้ไม่รู้ว่าจะเอาเงินไปไว้ที่ไหนนะครับฝากให้กับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลากันนะครับนั่นก็คือการบริจาคในหนทางของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งแล้วนะอัสลามมีเดียใช่ไหมอัสลามมีเดียของเราเนี่ยมีภาระมีความจำเป็นที่จะต้องจัดซื้ออุปกรณ์ที่ยังขาดเหลืออยู่ตรงนี้นะฮะเพื่อที่จะให้ความสมบูรณ์ในการถ่ายทอดสดนะครับผมถ่ายทอดสดหรือว่าให้ความรู้ให้กับพี่น้องเนี่ยมันก็ยังจำเป็นอยู่พี่น้องบริจาคกันเข้ามาได้เลยนะฮะบริจาคกันเข้ามาได้เลยคนละ10บาท20บาทมาชาอัลลอฮ์ยินดีเลยนะครับเรายินดีในการที่จะรับน้ำใจจากพี่น้องตรงนี้นะฮะแล้วเราก็พยายามที่จะเอาเรื่องราวต่างๆที่จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องที่กำลังติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับผมทักทายกันเข้ามาได้คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะว่าติดตามรับชมกันอยู่ในส่วนไหนนะครับผมยินดีนะครับผมไม่ว่าจะเป็นน้องจอกกรุงเทพกระบี่พังงาปัตตานีนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีเชียงใหม่เชียงรายนะครับผมหรือว่าต่างประเทศลูกศิษย์อาจารย์ก็เยอะนะไปเรียนที่ไคโรไปเรียนมะดีนะห์ไปเรียนอะไรพวกนี้นะหรือว่าในอินโดนีเซียเนี่ยก็ถ้าหากว่ารับชมอยู่ก็ทักทายกันเข้ามาได้เลยนะฮะหรือว่ากลับกันมาแล้วอาจารย์กลับกันมาแล้วนะตรงนี้พี่น้องก็สามารถที่จะทักทายกันเข้ามาได้ในเพจอัสลามมีเดียหรือว่าของอาจารย์มุนซิดมันติเมาะกันในขณะนี้นะฮะพี่น้องวันนี้เรื่องราวที่เราจะนำไปอะไรนะไปนำมาพูดคุยกันในวันนี้นั่นก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับการศึกษาการเรียนของลูกหลานนะฮะเพราะว่ารายการของเราเนี่ยในฐานะพ่อนะฮะ
ก็จะต้องมีมุมมองมีการคิดให้กับลูกของเราอ่ะนะว่าลูกของเราเนี่ยการเรียนจะเรียนที่ไหนจะเรียนอะไรจะเรียนไปสุดถึงแค่ไหนนะฮะตรงนี้ก็มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับคนเป็นผู้ปกครองนะฮะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นโต๊ะเป็นกีที่จะดูแลการเรียนนะวันนี้นะครับค่ำคืนนี้เราจะเอาเรื่องนี้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษามานะครับผมการศึกษามาพูดคุยกันนะฮะว่าอย่างเช่นของผมเนี่ยจะจบปีป.6ปีนี้แล้วนะครับผมก็จะหาโรงเรียนจะหาแนวทางการศึกษาให้กับลูกของเรานะฮะตรงนี้การเรียนการศึกษาเนี่ยในอัลกุรอานมีอยู่อายะห์นึงอยากจะหยิบยกมาให้กับพี่น้องนั่นก็คืออะไรนะยัรฟะอิลลาฮุลละซีนาอามะนูมินกุมวัลละซีนาอูตุลอิลมะดะเราะจาตนะครับผมยัรฟะอิลลาฮุลละซีนาอามะนูมินกุมวัลละซีนาอูตุลอิลมะดะเราะจาตนี่ก็เป็นอายะห์กุรอานของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเจ้าทรงได้บอกว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงยกฐานะยกเกียรติยศยกสิ่งที่เป็นเค้าเรียกว่าระดับยัรฟะอิลลาฮุลละซีนาอามะนูให้กับคนที่1ศรัทธาต่ออัลเลาะห์วัลละซีนาอูตุลอิลมะดะเราะจาตนะครับผมก็แล้วก็คนที่แสวงหาวิชาความรู้ให้มีระดับฐานะเกียรติยศที่สูงนะฮะนั่นหมายความว่าใครก็ตามที่มีอีหม่านต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามี2ข้อในอายะห์นี้คนที่อีหม่านต่ออัลเลาะห์คนที่ศรัทธาเชื่อมั่นต่ออัลเลาะห์อัลเลาะห์จะให้เกียรติของเขานั้นน่ะสูงขึ้นพี่น้องอีหม่านต่ออัลเลาะห์หรือเปล่าพี่น้องเชื่อในอัลเลาะห์หรือเปล่าถ้าหาว่าพี่น้องเชื่อในอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงองค์เดียวเท่านั้นเชื่อว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ก็จะให้เกียรติเราจะสูงส่งนะครับผมเพราะว่าอัลเลาะห์ยกเกียรติให้กับเรานะฮะยัรฟะอัลเลาะห์ยกเกียรติเพราะว่ายกให้สูงนะฮะยัรฟะอิลลาอัลเลาะห์ทรงยกเกียรติให้กับคนที่อีหม่านต่อพระองค์ทีนี้ต่อมาประการที่2นั่นก็คือคนที่อูตุลอิลมาแสวงหาวิชาความรู้นำมาซึ่งวิชาความรู้นั่นก็คือแสวงหาวิชาความรู้นะฮะถ้าหากว่าใครก็ตามที่แสวงหาวิชาความรู้อยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเอาเข้าในระบบก็ดีหรือว่านอกระบบก็ดีแต่ว่าอ่านหนังสือไปฟังบรรยายสอบถามถ้าหากว่าไม่เข้าใจอะไรแบบนี้นะนี่แหละก็คืออูตุลอิลมะดะเราะจาตอูตุลอิลมะอยู่ในอัลกุรอานนี้นะฮะอูตุลอิลมะก็คือแสวงหาวิชาความรู้ดังด้นไปนะฮะเมืองไกลแดนไกลลำบากลำบนสตุ้งสตางไม่ค่อยมีแต่อยากจะมีความรู้ก็ไปเรียนหนังสือเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเจ้าจะทรงยกเกียรติให้กับคนประเภทนี้อีกเช่นเดียวกันเปรียบเสมือนกับคนที่มีอีหม่านต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นนะครับผมคนสมัยก่อนเนี่ยนะฮะรุ่นย่อของกีผมรุ่นย่อของโต๊ะผมเนี่ยเขาไปเรียนมักกะกันเขาไปเรียนบางคนก็เป็นฝรั่งเศสหรือว่าเมืองนอกเมืองนาสมัยรุ่นประมาณร้อยกว่าปีที่แล้วนั่งเรือกันไปเรียนไกลมากเลยนะครับผมเพื่ออะไรล่ะเพื่อให้มีวิชาความรู้มั้งงั้นอัลกุรอานแปลไทยฮะดิษแปลไทยนะฮะกอนเนาะต่างๆที่ว่าสามารถที่จะแปลให้ความหมายจากถอดภาษาอาหรับมาสู่ภาษาไทยให้กับคนเราคนไทยเนี่ยจะไม่มีเด็ดขาดนะครับตรงนี้ครับทักทายหน่อยทักทายนะครับมีใครบ้างมาว่ามาสิทักทายหน่อยครับทักทายหน่อยครับมีคุณพันนีครับคุณพันนีพุ่มประดิษฐ์ครับพุ่มประดิษฐ์วะอะลัยกุมุสสลามเราะห์มะตุลลอฮ์โรงเรียนใหญ่ชัดเจนธนบุรีนะครับคุณทักครับวังคุณตักวาครับผมธนบุรีนะอิสลามตักวาอิสลามนี่รู้จักไหมครับใครเอ่ยนี่จะเป็นถ้าอยู่ที่เอ็มแล้วโดนไล่ออกแล้วเหรอตักวาใครล่ะคนนี้นี่ผมไม่อยากพูดนะเดี๋ยวไว้พูดใหม่ดีกว่าว่าไปใครทำงานอยู่ทีเอ็มนี่โดนไล่ออกแล้วนะเหรอตักวาอิสลามเอาคนต่อไปครับยงยุทธจรกาอ่อนนุชชัดเจนครับอิบนุอับดุลลอฮ์ซัลมานนักนาวาเชิญนักแคปรับชมอันนี้อยู่ปัตตานีอุสาอุดมชนกกำลังรับชมวันนี้มามีมานั่งชมเราด้วยนะวะอะลัยกุมุสสลามเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ท่านอาจารย์อับดุลฮากีมมังเดชะงานเข้าเมื่อไหร่ในงานเข้าอ่ะผ่านมาแล้วอัลลอฮุอักบัรวันเสาร์ที่ผ่านมานี่ได้ยังไงโอ้ได้ไปกี่ล้านไม่รู้นะอันนี้ผมไม่ทราบคุณอุสาอุดมชนกสายบุรีชัดเจนปัตตานีก่อนนี้มามีไหนอ่ะ ผมมาอาจารย์บับลี่อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮ์ไม่ไปเที่ยวกับเขามาวันนั้นดูสิกับมามีไม่ได้ไปด้วยนะครับผมไปกับอาจารย์บับลี่กันมาทำบุญดีอาจารย์น่ารักมากเลยครับ
วันนี้เราก็มีข่าวดีมาบอกกับพี่น้องในหลายๆเรื่องครับเรื่องที่หนึ่งพี่น้องเห็นยอดที่ขึ้นอยู่ตรงนั้นไหมครับที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะ 20,000 คือยอดที่เราจะต้องตัดต้องลบต้องลบลงนะครับวันนี้ใครจะมาช่วยตัดยอดตรงนี้ครับใครจะช่วยตัดยอดตรงนี้เชิญครับเชิญเลยครับที่พี่น้องสามารถที่จะเอาอะไรนะเอาโทรศัพท์ของพี่น้องเนี่ยสแกนเข้าไปที่ QR code ด้านข้างๆของอาจารย์น้ำหมัดได้เลยนะครับแน่ทำไมของผมมันช่องว่างทำไมของอาจารย์น้ำหมัดมันมาเบียดตรงนี้เนี่ยเมื่อกี้เลื่อนมาตรงไหนนะเอายังไงเอายังไงเอาให้ดีนะโอเคนะมาครับอืมอย่าเข้ามาอีกครับครับเอออืมแน่ครับกว่าจะได้นะครับแต่ละวันเนี่ยนี่ว่าไปครับวันนี้เรามีข่าวดีครับครับผมใครจะประเดิมก่อนนะครับใครจะช่วยลบ 20,000 บาทตรงนี้นะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับกับการที่เราจะได้ไปซื้ออุปกรณ์เนี่ยยังต้องใช้งบอีกประมาณ 20,000 บาทอินชาอัลลอฮ์นะครับที่พี่น้องเห็นภาพสวยๆนะครับที่พี่น้องเห็น CG ดีๆเนี่ยนะครับเนี่ยเราจะต้องใช้งบประมาณอีก 20,000 บาทแล้วก็หลังจากนี้นะครับถ้าหากว่าเราได้งบประมาณครบถ้วนสมบูรณ์แล้วเนี่ยนะครับเราก็จะลงพื้นที่แล้วอัลฮัมดุลิลลาห์เราจะไปสัมภาษณ์อาจารย์ดูฮากีมไปสัมภาษณ์อาจารย์มีนครับนะครับหรือถ้าอาจารย์บับลี่อยู่ก็จะไปนะครับหรือวิทยากรคนอื่นๆอาจารย์สมิธนะครับครับเพื่อนเราที่ทำธุรกิจการค้าหรือจะไปทำรายการนอกสถานที่ครับผมครับพี่น้องช่วยกันเป็นกำลังใจให้กับเราช่วยลบยอดตรงนี้ให้หน่อยครับครับผมตอนนี้ยอดนะครับผมอยู่ที่ 20,000 บาทครับผมถ้า20บาทก็เป็น 19,980 บาทใช่ครับยอดจะลดไปเรื่อยๆนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพี่น้องครับผมอินชาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์ครับครับผมวันนี้มีข่าวดีมีพี่น้องเนี่ยติดตามเรียนกุรอานนะผมขอเล่มหนึ่งครับนะครับมีพี่น้องติดตามเรียนอัลกุรอานนะครับเรียนกุรอานก่อนนอนนะครับกับคุณครูรอมฎอนเนี่ยนะครับหลายท่านแล้วก็พี่น้องเนี่ยอินบ็อกซ์มาเยอะเลยบอกว่ามีกุรอานแจกบ้างไหมอัลลอฮ์ผมก็เลยไปหามาครับนะครับกุรอานแจกฟรีครับครับกุรอานเล่มนี้นะผมตอนแรกจะถ่ายหน้าในมาแต่ว่ามันไม่ชัดมันไม่ทันไม่ใช่ไม่ชัดนะครับไม่ทันอันนี้เป็นเขาเรียกว่าล่าสุดเลยนะครับเป็นฟรอนต์ล่าสุดเลยนะครับที่ import นำเข้ามาจากประเทศซาอุดิอาระเบียไม่ขายนะครับอันนี้นะครับถ้าพี่น้องอยากได้นะครับพี่น้องก็โอนค่าส่งให้เราครับกี่บาทก็ได้ครับกี่บาทก็แล้วแต่20บาท30บาทพี่น้องโอนมาแล้วก็เอาที่อยู่มาเดี๋ยวเราส่งไปให้ครับแต่กว่านี้เราไม่ได้ขายนะครับเราแจกฟรีพี่น้องช่วยจ่ายค่าจัดส่งให้หน่อยแล้วกันนะครับ20บาท30บาท50บาทแล้วแต่นะครับยินดีนะเราจะเป็นธุระจัดส่งให้นะครับหรือพี่น้องเอาให้มาเลย100นึงนะครับเดี๋ยวเราก็จะแพ็คใส่กล่องใส่อะไรให้แต่กว่านี้เราไม่ได้ขายเราแจกฟรีนะครับพี่น้องก็ช่วยแค่ค่าจัดส่งนะครับจำกัดไหมท่านละ1เล่มไม่จำกัดหรอกครับฉันขอ5เล่มได้ครับอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ไม่จำกัดก็เยอะไปไหมอาจารย์ก็เดี๋ยวเผื่อพี่น้องเขาบอกผมขอ5เล่มแต่ว่าผมให้พันหนึ่งเนี่ยโอ้โอ้ใช่มาชาอัลลอฮ์เราจะไปจำกัดสิครับอาจารย์ช่วยจัดส่งให้หน่อยได้ครับเราก็จะจัดส่งให้พี่น้องส่งมาแล้วกันไม่จำกัดนะครับเอาแบบฟรีไปเลยฟรีสไตล์ไปเลยนะนะครับแต่เราขอค่าจัดส่งแล้วกันค่าจัดส่งก็คือเราต้องมีค่าจัดส่งเพราะว่าพี่น้องอ่ะติดต่อมากันเยอะครับคราวนี้เนี่ยนะครับเราเนี่ยไม่มีงบที่จะจัดส่งให้กุรอานของเรามีนะครับเดี๋ยวเราจะแพ็คใส่ส่งพัสดุไปให้นะครับพี่น้องก็ช่วยค่าจัดส่งมาแค่นั้นเองนะครับแล้วก็อีกอันนึงอันนี้อัสการ์นะครับอันนี้ก็แจกฟรีเช่นเดียวกันนะครับแจกฟรีเช่นเดียวกันถ้าพี่น้องอยากจะได้คู่กันแล้วก็บอกเลยอาจารย์เอามาคู่กันเลยนะครับได้แจกฟรีเดี๋ยวเราจะส่งให้ครับนะอันนี้นะครับอันนี้คือเรื่องแจกเรื่องแจกเดี๋ยวเรื่องจำหน่ายเอาไว้ทีหลังดีกว่าเอาไว้ทีหลังเดี๋ยวพี่น้องงงนะครับพี่น้องครับทักทายนะครับมาอุษานี่อยู่สายบุรีชัดเจนครับเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยได้ยินข่าวสามจังหวัดเลยนะอัลฮัมดุลิลลาห์สิอาจารย์ใช่สิครับอัลฮัมดุลิลลาห์นี่ผมจะถามว่ามีอะไรบ้างคือเราไม่ได้ฟังข่าวสารข้อมูลเลยถ้ามามิดูอยู่นะมามิก็พิมพ์ข้อความนะครับลองนะทักทายพูดคุยกันเข้ามาว่าสายบุรีเป็นยังไงตอนนี้สถานการณ์ซึ่งเราไม่เห็นทางหน้าจอทีวีแล้วตอนนี้มันมีแต่ข่าวอะไรก็ไม่รู้นะครับนะครับมีแต่ข่าวชุมนุมประท้วงพี่น้องสามจังหวัดเป็นยังไงบ้างอะไรเนี่ยนะครับก็บอกสารทุกสุขดิบกันมานะครับคุณบินมูฮัมหมัด SLK SV กำลังรับชมอยู่นะครับนะ
อิหมัมรูนนะครับอิหมัมรูนครับนะครับคุณขวัญจิตดารอสนะครับกำลังรับชมอยู่บ้างกิสดากรกิสดากรลมารีนะครับอัสสลามุอะลัยกุมบางปลาชัดเจนครับครับปลาสมุทรปราการมาชาอัลลอฮ์บางฟุตกรนี่ก็แหมแฟนมันแท้จริงๆอัลฮัมดุลิลลาห์ครับรอคอยรอนนะครับอาจารย์ฮัมบาลีนุกูลอัลลอฮ์มาแล้วเหรอครับเนี่ยให้สลามเข้ามาแล้วครับอาจารย์ลอมลีนุกูลขอมาอัพอาจารย์ฮัมบาลีนุกูลฮัมบาลีอาจารย์จากมะดีนะห์คือถ้าขึ้นมากรุงเทพแล้วไม่โทรมาหานี่เคืองนะนะครับขึ้นมากรุงเทพแล้วไม่โทรมาหานี่เคืองเลยนะอาจารย์ฮัมบาลีนะมาเข้าห้องส่งเราด้วยใช่นะครับต่อไปครับคุณชาริฟาบุญมาและสลามจ้าอยู่ชนบุรีค่ายทหารเอ้างานเข้าแล้วทำไมล่ะครับดอฟ้าโดนเรียกไปปรับทัศนคติหรือเปล่านะไปเที่ยวไปทำธุรกิจไปทำงานนะครับนะอินชาอัลเลาะห์ครับนะครับอ้าวพี่น้องเชิญนะครับใครอยากจะมีส่วนร่วมหรืออยากจะเข้ามาพูดคุยวันนี้เราตั้งหัวข้ออะไรดูสิผมตั้งหัวข้อไปแล้วก็หายมันไม่รู้มันต้องไปตรงหายมันต้องไปตรงไหนหัวข้อในวันนี้คืออะไรครับจันมัดวันนี้เราหัวข้อเราคือจบป.6เรียนที่ไหนดีเดี๋ยวผมลงดูในนี้สิจบป.6เรียนที่ไหนดีทำไมอันนี้มันไม่หายนะครับผมหายละหายละครับผมจบป.6เรียนไหนดีครับไหนเราหัวข้อมันตรงไหนก็ไม่รู้รออักบัตตามให้เต็มที่เลยครับผมพี่น้องอัลกุรอานนะอัลกุรอานรูปแบบของอุสมานีเขาเรียกว่าอุสมานีนะหรือว่าของมะดีนะห์ลวดลายนะอักษรภายในเนี่ยก็ดูสบายตาสะอาดดีเรื่องถนอมสายตาด้วยใช่ครับสวยงามพี่น้องท่านใดอยากได้แจ้งมาอินบ็อกซ์มาหรือว่าโทรศัพท์กันเข้ามาได้เลยนะครับผมอันนี้สำหรับมุขับของอุสมานีนะครับไม่ใช่แบ็กดาดี้เหมือนที่เล่มใหญ่ๆบ้านเรานะครับผมอยากจะบอกตรงนี้นิดนึงว่าแบ็กดาดี้คืออะไรแบ็กแดดของอิรักคืออะไรแล้วก็อุสมานีคืออะไรนะครับพี่น้องอัลกุรอานเนี่ยผมเองก็เคยอ่านแบบอิรักมาหรือว่าเขาเรียกว่าแบ็กดาดี้แปลว่าแบ็กแดดนะฮะเมืองแบ็กแดดของประเทศอิรักครับทีนี้แล้วหลังๆมาเนี่ยก็จะมีเล่มสีเขียวๆเข้มๆนี้นะฮะจากมะดีนะห์จากของสมัยของกษัตริย์ฟาฮัดนะครับผมกษัตริย์ฟาฮัดเป็นผู้ที่สั่งทำสั่งทำแล้วก็แจกไปทั่วโลกตรงนี้ขึ้นมาทีนี้ลายอักษรของอัลกุรอานเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันใช่ครับนะครับผมจะไม่เหมือนกันเลยแต่มันไม่ใช่ว่าจะแตกต่างกันซะโดยสิ้นเชิงไม่ใช่นะอักษรอัลีบาตาซายิมฮาก็ยังเหมือนเดิมแต่สระบางครั้งสุกูลบางครั้งไม่มีนะครับผมบางครั้งไม่มีสุกูลบางครั้งมีสุกูลบางครั้งมีสระฟัตฮาบางครั้งไม่มีสระฟัตฮาไม่มีสระกัสรอที่ตัวแรกนี่คือความแตกต่างเล็กๆน้อยๆนะฮะและก็ความสวยงามก็แตกต่างกันตรงนี้ก็คือระหว่างคำว่ากุรอานอุสมานีกับกุรอานบักดาดีนะฮะตรงนี้กุรอานของอิรักหรือกุรอานของซาอุดีอาระเบียหรือของมะดีนะห์แบบนี้นะครับนี่ก็คือว่าคำว่ารอสอุสมานีรอสบักดาดีอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็คือรอสัมแปลว่าการเขียนนะฮะการเขียนการพิมพ์ตอบ้าหรือว่าตอบบาคคอตอสอะไรพวกนี้นะครับผมอุสมานีคือคนคือใครรู้ไหมอุสมานคือนายอุสมานคุณอุสมานหรือว่าเชคอุสมานบุตรของคุณตอฮานะฮะอันนี้พี่น้องจำไว้เลยนะอุสมานีหรือของมะดีนะห์หรือว่าของซาอุดีอาระเบียเนี่ยฮะเรื่องแบบนี้เนี่ยคือคุณอุสมานหรือว่าท่านเชคอุสมานตอฮาเนี่ยเป็นคนเขียนเป็นผู้เขียนเพราะฉะนั้นนี่ก็คือที่มาที่ไปของคำว่ารอสอุสมานีนะครับผมอัลกุรอานอ่ะทีนี้ต่อไปเลยครับครับผมก็อัลฮัมดุลิลลาห์ครับพี่น้องก็ติ้งต้องติ้งต้องกันเข้ามานะครับทางอินบ็อกซ์นะครับนะอ้าววันนี้หัวข้อของเราครับจบป.6เรียนไหนจบป.6เรียนไหนฮะคนมีลูกคนมีลูกเอาใครมีลูกทักมาครับครับนะใครมีลูกทักมานะจบป.6เรียนอะไรครับจบป.6เรียนอะไรนะครับใครมีลูกทักมาหรือใครจะโทรเข้ามาก็ได้ครับนะครับใครจะโทรเข้ามาได้นะครับผมอ่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันว่าลูกหลานของเราเวลาจบป.6แล้วเรียนไหนดีเรียนไหนดีครับจามัดครับของผมให้เรียนปนเลยเรียนปนทำไมเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมจะรีบ
ผมไม่อยากจะให้รอช้าครับอันนี้คือส่วนตัวผมนะฮะผมอยากจะรีบให้ลูกเรียนศาสนาก่อนเป็นอันดับแรกครับแต่ผมก็ไม่ได้ทิ้งสามัญ นะครับผมไม่ได้ทิ้งสามัญครับผมให้เรียนกศนนะครับผมให้เรียนกศนและถ้าหากว่าผมมีโอกาสมีความสามารถในการจ่ายเงินได้ครับวันเสาร์1วันหรือวันอาทิตย์1วันครับผมจะให้เรียนติวเตอร์เสริมไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ครับหลังจากที่เขาเรียนปอเนาะเรียนศาสนาอย่างเต็มรูปแบบในวันจันทร์ถึงวันศุกร์แล้วครับผมเขากลับมาบ้านกับเราเราก็ไปเสริมตรงนี้ให้กับเขาอันนี้คือของจริงความตั้งใจจริงเพราะว่าช่วงเวลานี้เป็นเกือบจะเป็นช่วงที่เทอม2เพราะฉะนั้นคนเป็นพ่อเป็นแม่น่ะเทอมปลายเทอมหนึ่งก็ต้องคิดแล้วใช่วันลูกจะไปเรียนที่ไหนแม้กระทั่งผมคิดว่าตั้งกับปีที่แล้วครับวันลูกของเราอยู่ป .5 เนี่ย uh-huh. นะครับผมจะให้เรียนที่ไหนต่อนะครับผมคิดไว้ก่อนแล้ว2ปีว่างั้นประมาณนั้นครับผมคือรอไว้เลยถ้าหากว่าเดี๋ยวมันจะไม่ทันการครับก็เลยเอาซะเลยเอาซะเลยคิดไว้ก่อนเลยว่าลูกของเรานั้นจะเรียนอะไรนะฮะครับครับผมเพราะฉะนั้นก็นี่ก็คือเบื้องต้นว่าของผมเนี่ยให้เรียนศาสนาก่อนก็มีที่เรียนแล้วก็บอกได้เลยว่าไปเรียนของ10ไม่ใช่พูดผิดของ19ของ19ครับผมนะฮะ10บวกทำไมเอาผมถามก่อนวิธีคิดทำไมต้องจบป.6ต้องให้ลูกเรียนศาสนาก่อนเพราะอะไรมีวิธีคิดยังไงครับไม่เรียนศาสนาแล้วจะไปรู้อะไรล่ะครับไม่เรียนศาสนารู้รายละเอียดไม่ได้เลยพี่น้องก็มานั่งพูดกันว่าไม่ได้เรียนมาเสียดายไม่ได้เรียนมาเสียดายอัลกุรอานก็ไม่ได้เรียนมาครับการเขียนการแปลภาษาอาหรับก็ไม่ได้เรียนมาโอ้เสียดายโอ้เสียดายคำนี้เนี่ยจะพยายามไม่ให้เกิดขึ้นกับเด็กๆรุ่นของผมครับลูกๆของเราลูกๆของเราดังนั้นให้เขาเรียนศาสนาให้เขาเต็มที่นะครับแล้วก็เรียนกศน.ไปด้วยครับคือความจำเป็นในการเรียนศาสนานั้นสำคัญมากๆเลยใช่ครับครับผมตรงนี้นะฮะคือต้องให้พี่น้องต้องปลูกฝังให้พี่น้องเห็นถึงความสำคัญของการเรียนศาสนาครับถ้าพี่น้องยังไม่เข้าใจว่าเรียนศาสนาไปแล้วมันจะได้อะไรเรียนศาสนาไปแล้วมันจะมีผลยังไงกับชีวิตเนี่ยพี่น้องครับพี่น้องต้องฟังศาสนาเยอะๆแล้วนะครับต้องฟังศาสนาเยอะๆแล้วครับนะครับเราจะคือพูดง่ายๆถ้าพี่น้องสมมุติว่าถ้าพี่น้องไม่ยังไงอ่ะถ้าพี่น้องไม่รู้ว่าทำไมต้องเรียนศาสนาเรียนไปเพื่ออะไรแล้วเรียนจะได้อะไรโทรมาหาเราเลยโทรมาหาเราเลยหรือว่าไม่เห็นด้วยหรือโอ้อาจารย์พูดอย่างนี้ไม่ถูกพูดอย่างนี้ไม่ถูกมันต้องเอาทั้งดุนยาและอาคีรอตอบไงตอบไงล่ะงี้ถ้าตอบไงจะให้ตอบยังไงนะครับผมไม่ได้ทิ้งนะผมไม่ได้ทิ้งนะฮะทั้งดุนยาและอาคีรอผมไม่ได้ทิ้งจะพูดหรือจะดื่มเอาสักอันหนึ่งอัลฮัมดุลิลลาห์ชอบดื่มจนแบบพี่น้องทางบ้านนี่ทักมาแล้วว่าทำไมวันนี้ไม่จิบน้ำชาต้องจิบแล้วนะครับนะครับทักทายคุณซีวากิฟนะครับคุณซีวากิฟนี่คุณซีวากิฟนี่แม่นานๆจะมาสักทีเนี่ยครับแต่เชื่อได้เลยว่าถ้าท่านนี้มาแล้วเนี่ยครับอาจจะมีอาจจะมีอะไรนะครับอัลลอฮฺอักบัรอัลฮัมดุลิลลาห์ได้ความรู้กุรอานยะซักัลลอฮฺนะครับสงสัยที่บ้านมีแล้วมั้งกุรอานนะครับสงสัยจะมีแล้วครับหรือนะครับพี่น้องหรือใครที่ยังไม่มีบอกมาครับเดี๋ยวเราจะจัดส่งไปให้นะครับนะอินชาอัลลอฮ์นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตก่อนดีกว่าว่าวันนี้เราได้เข้ามา700บาทลบตัวนี้ไปก่อนมาชาอัลลอฮ์ช่วงเย็นนะครับเป็น 19,000 เป็น 10,000 เท่าไหร่ครับ 19,300 บาทผมลบไปนะ 19,300 บาทต้องจดแล้วจดไว้ก่อนครับจดไว้ก่อนครับนะครับตอนนี้ 19,300 บาทนะครับทำอยู่แล้วครับอันนี้คือยอดที่เราต้องลบนะครับคือยอดที่เราต้องลบไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรายังจะต้องขาดอุปกรณ์อัลฮัมดุลิลลาห์ 19,300 บาทครับผมนะครับพี่น้องท่านใดจะร่วมลบยอดตรงนี้ให้กับเราครับเชิญได้เลยนะครับเชิญได้เลยนะครับเป็นซะดะเกาะห์ญาริยะห์ไปนะครับมาแล้วเอ๊ะนี่เมื่อมาด้วยกันตลอดเลยนี่นะครับทำไมของผมมันไม่ขึ้นยังยังเดี๋ยวยังครับอาจารย์สมิธให้สลามมาวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ท่านรองผอ.ให้สลามมาบอกมาชาอัลลอฮ์ได้เยอะจังเลยครับ
ได้อะไรเยอะครับเขาเห็นยอดอ๋ออาจารย์ไม่ดูดีๆครับต้องลบยอดครับครับมันเป็นยอดที่เราตั้งขันไว้นะครับผมต้องลบครับอาจารย์สมิธจะช่วยสัก300ก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับจะได้เป็น 19,000 ท่วนครับผมนะครับไม่ใช่ได้นะต้องปัดลงอันนี้คือที่เราจะต้องเสียใช่ครับครับผมต้องเสียพี่น้องอยากจะลบยอดตรงนี้ไปนะฮะลบยอด 3,000 300ก็ได้ลบยอด 9,000 ก็ได้ลบยอด 10,000 ก็ได้ครับยินดีเลยครับใครจะฝากอาจารย์สมิธมาก็ได้อัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์เดี๋ยวเราจะรู้จักเอ้ยเดี๋ยวเราจะจะโดนแซวฝากอาจารย์สมิธมาก็ได้ครับผมครับฝากอาจารย์สมิธมาก็ได้นะอินชาอัลเลาะห์นะครับนะครับเนี่ยยอดคือยอดที่เราจะต้องลบนะครับตอนนี้พี่น้องให้มาแล้ว700อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับพี่น้องจากให้จากนนทบุรี500แล้วก็จากสระบุรี200บาทมาชาอัลลอฮ์ขอดุอาเลยครับอาจารย์ครับผมอัลลอฮุมะบาริกละกีฟีอะฮลิกีวะมาลิกีอ้าวนี่บางฟุตกรบอกว่า300บาทครับอาวุธกรนี่โอ้โหแกนี่ใจมุรอจริงๆคุณกฤษดากรใช่ไหมใช่ครับอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์คือผมไม่อยากพูดนะแต่ขอพูดหน่อยครับได้เลยคือท่านช่วยทั้งหน้าไม้และหลังไม้มาชาอัลลอฮ์งานของกลุ่มเขตที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยท่านจะช่วยเนี่ยคุณกฤษดากรอัลฮัมดุลิลลาห์ขอรับสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตอบแทนนะครับอัลลอฮุมะบาริกละกะฟีอะฮลิกะวะมาลิกะขอรับสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงให้ทรัพย์ของท่านเป็นทรัพย์ที่มีสิริมงคลนะครับแล้วก็ครอบครัวของท่านแล้วก็อะไรล่ะอัลลิกาวามาลิกาครับครับให้มีแต่ความจำเริญให้มีแต่ความสิริมงคลในทรัพย์สินและครอบครัวนะครับเดี๋ยวผมลบยอดเลยนะครับก็ลบไปอีกเหลือเป็นท่วนนะครับตอนนี้ครับนะครับค่อยๆลดไปครับเราก็ไม่รีบนะเราองค์กรเล็กๆครับก็ว่ากันไปนะครับพี่น้องเชิญเลยครับ20บาทเอาไหมอาจารย์รับหมดครับครับอย่าว่าแต่20บาท10บาทก็เอาอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับเราไม่เกี่ยงอยู่แล้วนะครับคือเราก็อยากจะปัดตรงนี้ไปให้มันเสร็จสิ้นพอดีเงินมันอยู่ติดในบัญชีเลยอ่ะอยู่แค่10บาท5บาทจะโอนมาได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยมาให้หมดเลยนะอัลฮัมเข้ากับพี่น้องนี่ 100% เลย 100% มาชาอัลลอฮ์นะครับนะครับยะซากุมุลลอฮ์คอยรอนนะครับทุกๆท่านเลยวันนี้ลูกจบป .6 อาจารย์มาครับอาจารย์มาบอกว่าจะเอาลูกไปเรียนปนครับตอบแล้วว่าเรียนปนอเพราะอะไรเพราะว่าอยากให้ลูกเรียนรู้ศาสนารู้ศาสนาเข้มข้นแล้วอาจารย์แล้วมันสำคัญยังไงรู้ศาสนาเรียนสามัญเรียนบูรณาการควบคู่สามัญก็ได้มันจะทำไมต้องไปมุ่งสายศาสนาอย่างเดียวล่ะเดี๋ยวก็ลูกก็เสียโอกาสใช่สำหรับความคิดผมครับผมมันไม่เข้มข้นอาจารย์ครับบูรณาการไม่เข้มข้นอันนี้ผมไม่ได้ต่อต้านบูรณาการนะครับครับผมฟังผมให้ดีนะ uh-huh. ผมไม่ได้ต่อต้านนะแต่ในความคิดส่วนตัวของผมคือมันไม่เข้มข้นครับศาสนามันไม่เข้มข้นหรือถ้าเราใช้คำซอฟๆหน่อยว่าไม่เจ้มจนไม่เจ้มจน นั่นเลยฮะมันไม่เข้มข้นในเมื่อมันไม่เข้มข้นแล้วผมอยากที่จะให้ลูกๆของผมเนี่ยได้รู้ศาสนาอย่างแบบรายละเอียดครับนะครับผมซึ่งตลาดการศึกษามีรออยู่นะครับผมไม่ใช่ไม่มีนะฮะมีรออยู่เท่าที่ผมรู้ก็หลายๆโรงเรียนครับผมหลายๆโรงเรียนก็แล้วแต่พี่น้องจะไปเลือกนะฮะ uh-huh. ซึ่งเป็นโรงเรียนที่รูปแบบ 100% ครับโรงเรียนของอาจารย์ก็เหมือนกันผมไม่มีโรงเรียนครับที่อาจารย์สอนอยู่ okay. ที่อาจารย์สอนอยู่ก็เป็นแบบว่าเป็นศาสนา 100% เหมือนกันครับถูกต้องนะฮะแล้วก็มีกศน.ภายในนั้นมั้ยเคยมีครับผมอ๋ออัลฮัมดุลิลลาห์แต่เคลียร์ออกหมดแล้วไม่เป็นไรช่างมันเถอะฮะแต่ว่ามันก็มีตัวเลือกทางด้านสามัญอยู่เยอะแยะมากมายนะฮะตรงนี้นะครับผมอัลฮัมดุลิลลาห์ดังนั้นเนี่ยสำหรับความคิดผมคือศาสนาก็จะต้องให้ 100% ใช่อาจารย์สมิธบอกว่าครับผมจะมีโอกาสไปร่วมรายการไหมครับอาจารย์อย่าพูดอย่างนี้นะนักวันเลยครับผมอาจารย์จะมาหรือไม่มามันขึ้นอยู่กับอาจารย์ใช่ไม่ใช่ขึ้นอยู่กับเรานะอาจารย์นะแค่อาจารย์บอกว่าพรุ่งนี้ผมมาครับเดี๋ยวอะไรนะคือปัดออกให้หมดเลยเดี๋ยวอะไรนะไอ้ยี่ห้อที่ขับอ่ะโปรตอนไปรับเดี๋ยวโปรตอนจะไปรับเลยครับขอค่าน้ำมัน 4,500 ก็พออัลลอฮฺอักบัรนะครับคนอื่นเนี่ยแค่500นะครับผมแต่ถ้าเพื่อนกันเอา 4,500 อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับผมอาจารย์สมิธนะคือบอกใครจะมาวันไหนเดี๋ยวเราได้โพสต์ประกาศไว้ก่อนเลยว่าครับอาจารย์สมิธจะมานั่งตรงนี้ครับเมื่อกี้ถึงไหนแล้วเนี่ยเมื่อกี้ถึงโรงเรียนครับโรงเรียนคือโรงเรียนศาสนาล้วนเนี่ยครับคือผมอยากรู้ว่า
วิธีคิดที่บอกว่าต้องเรียนศาสนาล้วนมันได้รับอิทธิพลมาจากอะไรมีจุดหักปะจุดหักหมายถึงอะไรครับหักเหทำไมต้องเรียนศาสนาล้วนอ่ะเพราะสมัยเนี้ยตลาดวิชาการมันเยอะอย่างที่อาจารย์นมัดบอกอ่ะครับในบูรณาการก็มีบูรณาการแบบเข้มข้นเขาก็มีนะบูรณาการเน้นสายสามัญหรือบูรณาการเน้นสายศาสนาเนี่ยมันก็มีครับแล้วก็ตลาดวิชาการเนี่ยมันเยอะแล้วทำไมต้องไปเจาะจงว่าต้องไปศาสนาล้วนต้องไปปนเนาะเลยมันจะไม่ล้าหลังอาจารย์มันมีจุดหักอะไรแบบทำไมถึงฝังใจกับต้องศาสนาล้วนความเข้มข้นอันหนึ่งละอันดับแรกนะอาจารย์นะครับเราเรียนมาตัวผมเรียนมาผ่านตรงนั้นมาแล้วเราผ่านตรงนั้นมาครับเราเข้าใจเลยว่าการเรียนรู้ศาสนาแบบเข้มข้นนั้นน่ะมันสำคัญขนาดไหนผมเรียนมาสามปนะครับอาจารย์ก็เรียนมาหนึ่งปนะครับครับผมเพราะฉะนั้นความเข้าใจถึงความสำคัญตรงนี้เนี่ยมันเยอะนะฮะว่าจะต้องเรียนรู้ให้ไม่ถึงว่าถึงแก่นแท้ขนาดไหนหรอกแต่ว่ายังไงมันก็ต้องมากกว่าโรงเรียนที่ที่ไม่ใช่ศาสนา 100% แบบนั้นนะฮะอันนี้คือความมั่นใจล่ะมั่นใจมากๆเลยครับมั่นใจมากๆเลยนะฮะการแปลการเข้าใจการลึกซึ้งถึงความสำคัญในแต่ละแขนงวิชาอย่างเช่นนะฮูซารอฟตัฟซีรมุสตะลาฮะดีษพูดแบบนี้บางคนไม่เข้าใจไปแล้วครับผมไม่รู้เลยอะไรมุสตะลาฮะดีษครับอ้าวอย่างงี้เดี๋ยวผมจะลองแย้งแทนพี่น้องแล้วกันว่าอ้าวสมมุติว่าอย่างเงี้ยพอเรียนศาสนาล้วนเนี่ยแล้วตลาดรองรับหรอคนจบศาสนาล้วนอาจารย์เดี๋ยวนี้ตัวครูก็เยอะนะครับคนทำงานศาสนานี่ก็เยอะคนเรียนปรเนาะนี่ก็เยอะนะแล้วก็ไปแล้วก็มันไปแย่งเขาอีกแล้วตลาดมันจะมีตลาดรองรับจบมาแล้วมันจะผลสัมฤทธิ์อ่ะมันอาจจะได้เข้มข้นแหละศาสนาครับแต่ว่าแล้วชีวิตล่ะสังคมอ่ะกินอยู่ล่ะอาชีพหน้าที่การงานไปสมัครงานอาวุธสนาวีไปได้ผมบอกอย่างนี้นะก็คือว่ากลัวลูกไม่มีงานทำถูกไหมสรุปเลยไม่รู้กลัวลูกไม่มีงานทำสรุปเป็นคำนั้นเลยไม่มีงานทำกลัวลูกจะไม่รู้จะไปทำหากินอะไรไม่รู้จะไปทำหากินอะไรผมพูดมีอยู่สองมหาวิทยาลัยครับที่รองรับอยู่อันมหาวิทยาลัยศาสนาล้วนก็มีนะตอนนี้ในประเทศไทยก็คือมอปัตตานีกับฟตอนีมหาวิทยาลัยฟตอนีอันนี้คือศาสนาล้วนไม่ใช่ศาสนาล้วนอย่างเดียวด้วยซ้ำมีสามัญมีอะไรครบถ้วนกระบวนการอยู่ในนั้นด้วยอีกอันนึงก็มีแล้วครับนราธิวาสราชนครินทร์นราธิวาสราชนครินทร์อันนี้มีหลายสาขาเลยสาขาวิชาการเลยครับตรงนี้ทีนี้ผมกำลังจะบอกว่าอันนั้นคือทางด้านศาสนาล้วนที่จะรองรับตรงนี้ไปนะครับมีอีก2มหาวิทยาลัยที่ว่าอำนวยความสะดวกในการเรียนปอนเนาะเรียนศาสนาล้วนให้กับคนเราๆอย่างเรานี่จบปอนเนาะจบสายศาสนาคือ1มหาวิทยาลัยรามคำแหงครับ2มหาวิทยาลัยทําไม่ใช่รังสิตไม่ใช่ที่ไหนครับมสทอะไรก็สุโขทัยธรรมาธิราชสุโขทัยธรรมาธิราชครับ2มหาวิทยาลัยนี้ถามว่าพี่น้องอ้างว่านะอ้างว่ากลัวลูกจะไม่มีงานทำกลัวลูกจะตกงานกลัวลูกจะไม่มีงานทำพี่น้องครับให้เรียนควบให้เรียนควบสิให้เรียนควบครับยังไงถ้าหาว่าคุณตั้งใจเรียนคุณอะไรดีเนี่ยถ้าหาว่าจบปริญญาตรีแล้วเนี่ยครับยังไงก็ไม่ตกงานหรอกสำคัญที่ว่าขี้เกียจนี่แหละอาจารย์ต่อให้จบมหาวิทยาลัยหรือไม่จบมหาวิทยาลัยถ้าขี้เกียจมานี่มันก็ไม่มีกินเหมือนเดิมเหมือนเดิมแหละอาจารย์ขี้เกียจเนี่ยมาคือดังนั้นวิธีคิดที่บอกว่าเรียนศาสนาลูกเรียนศาสนาจบไปแล้วจะทำอะไรกินอีกวิธีคิดแบบนี้ต้องถูกลบครับต้องดีลิททิ้งออกไปเลยครับต้องดีลิทความคิดแบบนี้ออกจากผู้ศรัทธาไปเลยครับนะครับคิดแบบนี้ไม่ได้แล้วพี่น้องนะครับผมยกตัวอย่างอีกอันหนึ่งให้พี่น้องแบบเห็นง่ายๆพี่น้องลองดูผมเวลาผมพูดเนี่ยพี่น้องชอบเห่าว่าผมแรงว่าพี่น้องดูเป็ดสิล่ะว่าทำยังไงฮะดูเป็ดสิล่ะครับครับมันก็ไม่ได้เรียนประถมไม่ได้เรียนมัธยมกับเราซะหน่อยมันยังอยู่ได้พี่น้องกุ้งเป็ดเนี่ยนะจากเนี่ยไปทิ้งสายบุรีลองดูสิมันอยู่ได้ไหมได้เพราะว่ามันก็หากินมันไปเรื่อยไปก็ใช่ครับก็มันทำกินครับมันหากินมนุษย์ก็เช่นกันครับนะครับดังนั้นพี่น้องอย่าไปซีเรียสจะเรียนอะไรก็แล้วแต่เหมือนที่อาจารย์หมัดบอกถ้าเรียนจบมาจบนู่นมาจบนี่มามานอนงอมืองอเท้าก็จบครับก็จนเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงดังนั้นไม่ว่าจะเรียนศาสนาหรือเรียนสายสามัญหรือจะเรียนบูรณาการสุดท้ายคุณก็ต้องทำกินครับและที่สำคัญ
ริซกีมินัลลอใช่แล้วครับริซกีเนี่ยอัลลอฮ์กำหนดมาแล้วนะครับก่อนที่เราจะคลอดจากครรภ์ของมารดาเนี่ยอัลลอฮ์กำหนดมาเรียบร้อยแล้วครับอย่ากลัวสิครับพี่น้องถ้ากลัวเนี่ยแสดงว่าพี่น้องอีหม่านไม่ร้อยแล้วอือฮึดังนั้นพี่น้องทำด้วยนะครับขอด้วยอินชาอัลลอฮ์ครับนะครับทำด้วยขอด้วยริซกีมาจากอัลลอฮ์เราเป็นเบ่าของผู้ที่ร่ำรวยที่สุดใช่ครับแต่เรากลัวอดเรากลัวจนแบบนี้ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วนะครับเราต้องมาปลูกฝังอีหม่านกันใหม่แบบนี้ถึงจะต้องเรียนให้มากต้องเรียนศาสนาให้มากก็ดังนั้นการอาจารย์ละหมาดบอกการที่เอาลูกไปส่งเรียนศาสนาล้วนเนี่ยจึงเป็นแนวทางที่คิดว่าถูกแล้วถูกแล้วครับอินชาอัลลอฮ์สำหรับผมนะครับผมผมไม่ได้ไปก้าวไก่ของใครนะครับครับผมแล้วก็โรงเรียนคลอง19มุสลิมวิทยาการใช่ครับโฆษณาให้เขาได้เลยนะครับทำไมต้องเป็นมุสลิมวิทยาการเพราะอะไรอันหนึ่งใกล้บ้านเพราะว่าคำว่าใกล้บ้านเนี่ยคือประหยัดจะไปกลับอ่ะเราไปดูเราไปเยี่ยมลูกเราไงครับผมเพราะว่ามันมีอีกหลายๆโรงเรียนที่อยู่ในใจก็คือว่าผมให้การยอมรับหรือว่าเป็นที่ถูกใจผมครับปอนอล้วนเนี่ยนะฮะเชียงใหม่ก็มีครับอยุธยาก็มีใช่ในกรุงเทพก็มีเยอะแยะถูกต้องแต่ว่าคลอง19เนี่ยคือมันห่างไกลความเจริญไปไม่เยอะไม่มากแล้วก็ไม่น้อยก็อยู่กำลังดีครับนะฮะก็เป็นอยู่ใกล้บ้านด้วยใช่ครับอยู่ใกล้บ้านของผมด้วยตรงนี้แล้วก็เป็นโรงเรียนที่ขนาดใหญ่นะอาจารย์นะใช่ครับขนาดใหญ่เป็นเอกชนเก่าแก่ศาสนาครับผมอยู่ข้างทางรถไฟอะไรอย่างเงี้ยก็อัลฮัมดุลิลละห์ก็เป็นที่หวังเอาไว้แล้วก็คุยกับลูกคนโตที่กำลังจะไปเรียนอยู่แล้วด้วยว่าเขาก็รู้ตัวแล้วเขาจะต้องไปเรียนที่ไหนตรงนี้นะฮะตรงนี้อัลฮัมดุลิลละห์ก็คือคุยไว้ก่อนเลยเนิ่นๆครับนะครับคุยไว้ก่อนเลยเนิ่นๆให้ได้ทำใจทีนี้กศน.ครับประเด็นของกศน.นิดนึงเพราะว่ามันมีประเด็นละเอียดอ่อนนะอาจารย์นะครับผมพอ.บางคนพอ.ของเรียนป.6โรงเรียนประถมนะไม่เซ็นให้ทำไมครับไม่บางโรงเรียนไม่เซ็นให้เพราะว่าไม่เหตุผลไหมเขาไม่เห็นด้วยจะให้ออกเป็นกศน.ใช่อ๋อเขาไม่เห็นด้วยแต่จังหวัดฉะเชิงเทรานะฮะอันนี้เป็นความรู้ให้กับพี่น้องนะฮะจังหวัดเชิงเทรานะฮะไปคุยให้ดีแล้วเราก็จะได้ไปคุยให้ดีแล้วเราจะได้หมายถึงว่าไปคุยกับเขตพื้นที่การศึกษาเขตหนึ่งเพราะเราอยู่ในพื้นที่เขตหนึ่งบางน้ำเปรี้ยวอำเภอบางน้ำเปรี้ยวนะฮะรเราจะต้องเริ่มต้นจากผอ.ก่อนลายเซ็นเนี่ยจะเราจะเรียนกศน.ได้หรือไม่ได้มันขึ้นอยู่กับลายเซ็นต้นทางของลูกที่เราเรียนจบป .6 มาครับผมดังนั้นก็ต้องไปคุยทำความเข้าใจกับผู้ปกครองผอ.ให้ดีตรงนี้เพราะว่ามันมีกรณีตัวอย่างแล้วในบางน้ำเปรี้ยวนี่แหละไม่ได้บอกแล้วโรงเรียนอันไหนนะเขาหวังดีนั่นแหละอาจารย์หวังดีว่าลูกเราเนี่ยจะต้องจบม.3ก่อนถึงจะไปเรียนกศน.ได้แต่ของผมนี่หรือว่าผู้ปกครองก่อนหน้าผมเนี่ยหลายคนที่ในเขตอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทรานะเขาก็คิดเหมือนผมนี่แหละว่าอยากที่จะให้ลูกนั้นน่ะเรียนศาสนาให้เร็วแล้วก็เรียนกศน.ต่อพอเราเรียนกศน.จบกศน.ม.6ก็ไปต่อมหาวิทยาลัยทีนี้จะทั้งในประเทศทั้งด้านศาสนาทั้งการสามัญทั้งต่างประเทศนี่ได้หมดเลยเพราะว่าใบม.6นี่ก็จำเป็นนะอาจารย์นะใช่ครับใบม.6นี่จำเป็นทีนี้รูปแบบของการเรียนของเราอ่ะนะครับผมตรงนี้เนี่ยเราก็เลือกในการที่จะให้เรียนกศน.ตรงนี้ผมก็อยากที่จะเรื่องกศน.ก็สำคัญอยู่เหมือนกันใช่ไม่เรียนก็ไม่ได้ถูกต้องครับนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าทิ้งอย่าทิ้งครับยังไงก็ไม่ลำบากยังไงก็ไม่อดตายเพราะว่าขยันไงอาจารย์ใช่ถ้าขี้เกียจเนี่ยนะอาจารย์จบเลยยังไงก็อดตายผมรับรองเลยนะถ้าขี้เกียจเรียนนะมันมีอยู่สองมันมีอยู่อย่างหนึ่งที่จะตามมาสำหรับคนผู้ชายนะครับติดยาอืมใช่ติดยามาเลยแหละใช่เพราะว่าอะไรมันไม่รู้จะทำอะไรอ่ะครับเป็นภาระให้กับพ่อแม่อันนี้คือความขี้เกียจนะไม่เรียนไม่รู้ไม่อะไรเนี่ยซึ่งมันจะย้อนกลับไปที่เราคุยตั้งแต่ต้นของรายการพ่อขอคุยเลยจ้าครับผมก็คือการเข้มงวดการดุการทำโทษการอะไรต่ออะไรที่ผมว่าไม่น้อยนะอาจารย์ที่ว่าปล่อยปะละเลยร่วมหลายๆครอบครัวมีปัญหาเรื่องลูกขี้เกียจเรียนเนี่ยอาจารย์ใช่อันนี้ผมไม่ได้ว่าใครนะผมพูดถึงสะท้อนถึงความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นครับนะฮะตรงนี้ยาเสพติดหรือว่าลูกติดยาที่จะตามมาเลยเอาซูบิลาฮิมินดาลิกอาจารย์ครับผมตรงนี้ถึงจะต้องมุ่งไปเรื่องการเรียนมุ่งให้ไปเรื่องการเรียนใช่ตรงนี้ครับคือเด็กผมบอกกับพี่น้องตรงๆเลยนะว่าเด็กรุ่นใหม่ๆเด็กสมัยใหม่ๆถ้าพี่น้องให้เขามีเวลาว่างเนี่ยนะครับมากเกินไปเนี่ยพี่น้องก็จะเด็กเขาจะเคว้งนะครับบวกกับพี่น้องนะครับบวกกับพี่น้องที่หมกมุ่นอยู่กับหน้าที่การงานนะครับหมกมุ่นอยู่กับ
การทํามาหากินประกอบสัมมาอาชีพพี่น้องครับพี่น้องไม่มีเวลาอบรมบ่มนิสัยลูกของพี่น้องแน่นอนครับดังนั้นการที่พี่น้องปล่อยให้ลูกหลานมีเวลาว่างมากเกินไปเป็นเรื่องเสี่ยงเสี่ยงครับเสี่ยงมากๆเลยในสมัยนี้ใช่ครับนะครับเสี่ยงคือบางทีเนี่ยไม่ติดยาก็ติดหญิงครับไม่ติดหญิงก็ติดเกมใช่ครับนะครับหรือก็อาจจะไปใช้เวลาไร้สาระใช่ในแต่ละวันนะใช่ครับอาจจะติดโซเชียลก็แล้วแต่นะครับอันนี้คือเราต้องบอกกับพี่น้องก่อนว่าสังคมสมัยนี้มันเป็นแบบนั้นจริงๆดังนั้นพี่น้องจะต้องมีกรอบครับนะครับมีกรอบดังนั้นการเรียนจะให้เขาเรียนนอกระบบในระบบจะเรียนสามัญไปด้วยควบคู่ศาสนาหรือจะเรียนศาสนาล้วนแล้วก็ไปเรียนสามัญเสริมเป็นศาสนาอะไรแบบนี้นะก็เป็นทางเลือกครับนะครับเป็นทางเลือกครับแล้วก็ที่สำคัญเมื่อกี้นี้เราพูดกันมหาวิทยาลัยที่เขารองรับนะครับมหาวิทยาลัยที่เขารองรับคนที่จบกศน.ไปเนี่ยก็เยอะอย่างเช่นรามคำแหงเช่นมสท.อะไรพวกเนี้ยครับเราก็สามารถไปต่อยอดได้ครับนะครับดังนั้นขอคำเดียวครับขยันนะครับเรียนไปเรื่อยๆเรียนไปเรื่อยๆรออย่าไปขี้เกียจอย่าเลิกเรียนว่าอย่างนี้อาจารย์ใช่มันมีคำพูดเฉยๆนะไม่ได้เป็นหะดีษเป็นอะไรหรอกนะอาจารย์ยิ่งจนยิ่งจนยิ่งต้องเรียนให้เยอะๆถูกต้องใช่เรียนให้จบสูงๆอาจารย์ต้องครับให้ได้ใบปริญญาปันปริญญาปริญญาเอกปริญญาโทเนี่ยเรียนยิ่งจนยิ่งต้องเรียนให้สูงๆถูกต้องครับนะครับอย่าจนแล้วก็ไม่เรียนครับแล้วก็อย่าเอาข้ออ้างมาว่าที่ผมไม่เรียนเพราะผมจนไม่ใช่ไม่ได้แล้วไม่ต้องอ้างแล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่อ้างไม่ขึ้นแล้วนะไม่ขึ้นครับในยุคนี้สมัยนี้เนี่ยอ้างไม่ได้แล้วไม่ขึ้นไม่ขึ้นมีแต่ว่าเรานั่นแหละไม่พยายามทำครับนะครับดังนั้นเวลาที่เราจะวางแผนครอบครัวในลูกจบป .6 ในพี่น้องคิดได้เลยครับอยู่ป .5 นี่ก็เริ่มคิดได้แล้วว่าจะไปไหนยังไงต่อยังไงครับอันนี้เราก็มุมมองของเราก็คือเรียนศาสนาฮะนะครับพอเราเป็นตัวครูเป็นคนสอนศาสนาก็ส่งเสริมเรียนศาสนาครับแล้วก็พี่น้องก็พยายามเลือกสถาบันที่เขาเน้นนะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีความเชี่ยวชาญครับนะครับมีประสบการณ์ก็เหมือนคนทำงานนั่นแหละครับครับเวลาที่เราจะรับสมัครคนเด็กนักเรียนเวลาที่เราจะรับสมัครคนงานเนี่ยเราก็ต้องถามว่ามีประสบการณ์ไหมนะครับดังนั้นโรงเรียนที่เขาอยู่มานานๆแล้วเนี่ยครับนะครับโรงเรียนสอนศาสนาที่เขาอยู่มานานๆแล้วเนี่ยก็สามารถการันตีได้ uh-huh. เราพอจะอุ่นใจได้แล้วว่าโอเคนะโรงเรียนนี้เขามีลูกศิษย์ลูกหามากมายจบสำเร็จกันมามากมายนะครับเราก็จะเอาลูกของเราไปฝังเนี่ยก็เลือกนะครับโรงเรียนได้นะครับผมอยากจะฝากตรงนี้วันนิดนึงว่าอย่าดูถูกกศน.นะอาจารย์ใช่ครับอย่าดูถูกกศน.นะฮะผมพี่น้องไปเซิร์ชดูใน Google ได้เลยว่าชื่ออะไรนี่ผมไม่จำไม่ได้แต่เป็นคนจังหวัดระนองเมื่อประมาณข่าวนี่เป็นออกข่าวดังเลยนะครับจังหวัดระนองเด็กผู้ชายประมาณ 4-5 ปีที่แล้วตอนนี้น่าจะจบหรือว่ากำลังจะจบแล้วมั้งหมอเรียนกศน.ครับเรียนกศน.ไปติวเตอร์ที่สุราษฎร์ธานีแล้วก็สามารถที่จะสอบติดหมอทหารนะเป็นวิชาลัยเกี่ยวกับของหมอทหารอาจารย์ที่กรุงเทพนี่แหละผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันชื่อว่าเต็มๆชื่อว่าอะไร คือสอบติดเรียนกศน.นี่แหละอาจารย์ครับเพราะฉะนั้นกศน.นี่ไม่ใช่ขี้เหร่นะครับใช่อย่าดูถูกกศน.นะฮะต้องครับครับนะดังนั้นพี่น้องคนไหนที่พี่น้องคนไหนที่มีคิดยังไม่มีแนวนะครับหรือว่ายังไม่มีลู่ทางที่จะคิดหรือว่าจะอะไรก็แล้วแต่พี่น้องก็ลองดูนะครับลองดูนะว่าแนวที่เรานำเสนอนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะพี่น้องอาจจะเป็นไปได้ที่พี่น้องสามารถที่จะเป็นตัวเลือกได้เพราะทำไมล่ะครับผมได้รับประสบการณ์อย่างนึงเราเนี่ยออกรายการทีวีครับแล้วพี่น้องทางบ้านเนี่ยเขาฟังอยู่เขาบอกว่าลูกเขาเนี่ยติดเกมนะครับมีครั้งหนึ่งผมออกรายการทีวีครับเขาบอกลูกเขาเนี่ยติดเกมทำยังไงดีแก้ยังไงดีค่ะอาจารย์ผมก็บอกเอาประสบการณ์ที่ผมเคยเจอนะผมแก้ด้วยกับการให้เขาเรียนกุรอานแล้วก็ได้ผลอาจารย์มาใช่ไหมพี่น้องคนเนี่ยเอาตามผมเลยส่งลูกไปแล้วฟิตเลยเหรอจังหวัดลพบุรีมีครับลพบุรีมีออฟฟิศนะครับโทรบอกแล้วเนี่ยเอาตามที่อาจารย์บอกเลยแสดงว่าคำพูดข้อเสนอของเรานี่ก็มีอิทธิพลสูงเหมือนกันอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับมีคุณคนสองโลกนะครับส่งข้อความแล้วถ้าบางครอบครัวบางคนไม่สามารถพาลูกหรือส่งลูกไปเรียนโรงเรียนศาสนาล้วนได้มาโรงเรียนศาสนาล้วนๆได้ด้วยเหตุผลด้วยปัญหาอะไรก็ตามโดยเฉพาะคนโดยเฉพาะคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็ไม่มีความรู้ด้วยเนี่ย
อาจารย์ทั้งสองมีแนวทางชี้แนะหรือทางออกให้ในด้านศาสนาอย่างไรบ้างครับอาจารย์อามัดมีทางออกให้ยังไงครับผมเนี่ยคำแนะนำสำหรับครอบครัวอื่นเนี่ยผมไม่ค่อยถนัดสักเท่าไหร่ครับเพราะว่าของเราเองเนี่ยเราจะเอาแบบนี้เพราะว่าเราเห็นถึงความสำคัญของศาสนาครับแล้วเราดูแลลูกของผมเองเนี่ยนะผมดูแลลูกของผมเองมากว่าจะต้องเชื่อฟังพ่อแม่ถึงแม้จะอาจารย์จะบอกว่าเผด็จการอะไรเงี้ยนะใช่ครับมันต้องมีในสังคมมันต้องมีทั้งรูปแบบเผด็จการแล้วก็นุ่มนวลครับไปโดยแต่ทั่วเขาเรียกว่าไปคู่กันนั่นแหละมันก็เลยลูกของผมทุกๆคนเนี่ยเขาก็เลยว่าถ้าป๋าบอกให้ไปเรียนก็ต้องไปเรียนมันก็เลยไม่ยากสำหรับตัวผมเองแต่สำหรับครอบครัวอื่นเนี่ยผมยังไม่รู้ว่าจะว่ายังไงดีเพราะว่าเราจะบอกไปมันก็ยังไม่เข้ากับสถานการณ์ในครอบครัวของเขาแต่อย่างน้อยที่สุดผมก็กำลังจะบอกว่าการเรียนศาสนาสำคัญมากสำคัญมากมากเลยครับเราก็ต้องสรุปก่อนสรุปประเด็นที่เราพูดคุยกันในวันนี้ก่อนว่าการเรียนศาสนาสำคัญไหมให้พี่น้องสรุปร่วมกับเราก่อนนะครับว่าการเรียนศาสนาเนี่ยเราคิดว่ามันสำคัญไหมล่ะถ้าเราคิดว่ามันสำคัญแล้วก็คิดว่ามันเป็นฟาร์ดูเหนือพวกเราเนี่ยนะครับครับตอลบุนอินมีฟารีรอตุนอาลากุลลิมุสลิมนะครับการเรียนการศึกษาเป็นเรื่องวาญิบเป็นสิ่งที่เป็นฟาร์ดูสำหรับมุสลิมทุกคนมีอยู่เหนือมุสลิมทุกๆคนจะต้องเรียนรู้ครับนะครับจะต้องศึกษาดังนั้นผมจะตอบคำถามอันนี้นะครับถ้าครอบครัวบางครอบครัวไม่สามารถพาลูกหรือส่งลูกไปเรียนศาสนาล้วนๆได้ด้วยกับเหตุผลด้วยกับปัญหาเนี่ยอะไรก็ตามโดยเฉพาะพ่อแม่ที่ไม่มีความรู้เลยนะครับก็ต้องถามว่าติดอะไรติดประเด็นไหนทำไมถึงพาไปไม่ได้หรือว่าทำไมถึงจะให้ลูกเรียนศาสนาไม่ได้ก็เราก็ต้องรู้ประเด็นก่อนว่าติดอะไรถ้าหากว่าติดสมมตินะสมมติฐานมีลูกคนเดียวถ้าสมมติติดว่ามีลูกคนเดียวจะส่งไปเรียนศาสนาไปกินนอนก็กลัวอย่างงู้นอย่างเงี้ยอาจารย์มาจะตอบยังไงคุ้มอ่ะถ้าให้ไปเรียนศาสนานะคุ้มถูกต้องเพราะหนึ่งเรามีลูกคนเดียวผมก็จะพูดอย่างนี้แหละยิ่งต้องมีลูกคนเดียวเนี่ยยิ่งต้องให้เรียนศาสนาล้วนๆเลยครับเพราะจะหวังใครมันไม่มีตัวเลือกแล้วถูกต้องหวังใครไม่ได้แล้วผมยกตัวอย่างนะ อาจารย์อับดุลลอฮ์เคยเล่าให้ฟังครับอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมานเคยเล่าให้ฟังครับครับครอบครัวหนึ่งนะครับพี่น้องเป็นครอบครัวมุสลิมฐานะดีนะครับพ่อแม่เนี่ยส่งลูกเนี่ยให้เรียนสูงๆทั้งนั้นเลยครับเรียนลูกเนี่ยเรียนสามัญจบกันสูงๆจบปริญญาโทจบด็อกเตอร์ด้วยกระมังนะครับแล้วก็ทำงานสูงๆทำงานราชการทำงานมีบริษัทใหญ่โตนะครับลูกคนสุดท้องเนี่ยคาเปก็จะเอาไปส่งไหนล่ะสามัญใครก็จะรับมาก่อนก็เอาเข้าปอนอไปครับส่งเรียนปอนอพี่น้องเอาลูกที่พิกลพิการส่งเรียนปอนอและพี่น้องครับวันที่เป็นวันพิสูจน์ข้อเท็จจริงก็มาถึงว่าวันที่พ่อแม่ตายลูกทุกคนที่ส่งเรียนสามัญวันที่พ่อที่แม่ตายทำได้ดีที่สุดคือยืนเสิร์ฟน้ำหวานเฮบูบอยหน้าบ้านยืนต้อนรับแล้วก็รับไหว้นะครับขอราชการมาใหญ่โตมโหฬารแต่คนที่จัดการครั้งเดียวของชีวิตคนเป็นพ่อคนเป็นแม่ให้ลูกคนที่พิกลพิการที่เรียนศาสนาเนี่ยจัดแจงคนเดียวเป็นอิหม่ามนำละหมาดอาบน้ำมัยยัดพี่น้องครับเกียรติศักดิ์ศรีของพี่น้องมันอยู่ตรงนี้ครับครั้งเดียวในชีวิตอาจารย์ละหมาดเราจะตายกันครั้งนึงกี่รอบ คนเราเนี่ยตายกันคนละรอบแค่นั้นแหละครับใช่ครับและไอ้รอบเดียวที่มีอยู่ในชีวิตของเราเนี่ยเรากลับไปจ้างคนนั้นไปจ้างคนนี้ให้คนนั้นทำแทนให้คนนี้ทำแทนผมถามจริงๆครับสำนึกของความเป็นลูกอะนะใช่สบายใจไหมแบบเนี้ยนะมันสบายใจไหมเอาละครับถึงแม้ว่าเอาละถึงแม้ว่าศาสนาจะเป็นตัวเลือกสุดท้ายของพี่น้องแต่อย่างน้อยๆครับบ้านนี้เนี่ยเขามีลูกหลายคนแต่เราเนี่ยคนเดียวนะครับเราเนี่ยมีลูกคนเดียวเนี่ยแล้วจะพึ่งใครใช่ดังนั้นต้องคิดให้เยอะต้องรู้ก่อนติดอะไรนะครับติดปัญหาติดประเด็นเรื่องไหนติดอะไรนะครับก็ต้องดูพี่น้องก็ต้องดูนะดังนั้นยิ่งมีลูกคนเดียวยิ่งต้องตระหนักครับนะครับต้องตรึกตรองให้มากๆเลยว่าคนเดียวของเรานี่แหละจะต้องทำให้มันอยู่ได้ทั้งดุนยาและอาคิเราะห์
ช่นะครับอันนี้คือตอบประเด็นตรงนี้นะครับส่วนแล้วก็นี่ยิ่งตอกย้ำใหญ่เลยโดยเฉพาะพ่อแม่ที่ไม่มีความรู้ด้วยใช่มันยิ่งเขาเรียก plus เลยคำตอบมันอยู่ในตัวอยู่แล้วใช่มันคูณ2ไปเลยแสดงว่าคุณต้องพี่น้องต้องส่งลูกให้เรียนศาสนาแบบคูณ2เลยต้องดันให้สุดเลยครับเพราะมีอยู่คนเดียวพ่อแม่ก็ไม่รู้แล้วคราวนี้เราจะเห็นถึงความสำคัญตอนนี้มันอาจจะยังไม่เห็นอาจจะเห็นวันนั้นวันที่ผมบอกครับนะครับวันที่ความจริงมันจะปรากฏนะครับนี่แหละครับลูกที่พึ่งได้คนเดียวเนี่ยเห็นไหมพี่น้องต่อจะให้พิการเนี่ยนะก็ยังทำให้แม่ได้ได้ยังทำให้พ่อได้น้ำไม่ยัดให้พ่ออ่านดูอาให้พ่อให้แม่นำละหมาดให้พ่อให้แม่นี่แหละนี่แหละคือความภาคภูมิใจที่พ่อแม่หลายคนปรารถนาเช่นนั้นมันแย้งกันแหละอาจารย์ยังไงครับมันแย้งกันในบ้านไงยังไงอ่ะพ่ออยากจะให้ไปเรียนแม่ไม่อยากให้ไปแม่อยากให้ไปเรียนพ่อไม่อยากให้ไปเรียนศาสนาอาจารย์ใช่ครับมันยื้อกันอยู่ตรงเนี้ยพ่อเห็นด้วยแม่ไม่เห็นด้วยไปเรียนศาสนานะครับแม่เห็นด้วยพ่อไม่เห็นด้วยเนี่ยคนในครอบครัวเห็นไม่พร้อมกันเนี่ยครับได้ทิพย์ก็ต้องดูว่าใครถือมีดอยู่ต้องดูว่าใครถือมีดอยู่ใครถือมีดอยู่ก็ยอมคนนั้นแหละอันนี้ไอ้เรื่องแย้งเนี่ยมันมีได้ทุกครอบครัวแหละครับเพียงแต่ว่าลำดับความสำคัญให้มันถูกลูกจะไปทำหากินอะไรหมายถึงว่าลูกจะไปทำหากินอะไรจบศาสนาเนี่ยก็ยกตัวอย่างให้ดูแล้วไงเอาเป็ดไปทิ้งสายบุรีอ่ะ มันยังอยู่ได้ครับแต่เรานะมี10นิ้วครับเป็ดมีแค่2เท้ามือก็ไม่มีเราเนี่ย2มือ2เท้าเขาบอกโต๊ะครูขี้เกียจจริงไหมจบมาเป็นโต๊ะครูแล้วมันขี้เกียจอันนี้ผมไม่ใช่สายนั้นด้วยไม่ใช่ใช่เราไม่ใช่สายนั้นเนี่ยไม่ใช่สายขี้เกียจใช่เราไม่รู้ว่าไอ้ตัวครูขี้เกียจมันยังไงไม่ทำมาหากินวันนึงอ่านแต่กุรอานวันนึงจะไปละหมาดกันอย่างเดียวเลยไม่คิดที่จะเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่น้องรู้ไหมดุนยานี่นะครับครับดุนยาทั้งดุนยาเนี่ยสรรพสิ่งในดุนยาทั้งหมดที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายังดำรงทุกสรรพสิ่งเหล่านี้เอาไว้ในดุนยาเนี่ยครับพระผู้รู้พระตัวครูครับบารอกัตจากคนเหล่านี้ที่ได้ถ้าไม่มีคนเหล่านี้นะครับพี่น้องครับบ้านเมืองของเราจะเป็นมิกสันยีวุ่นวายจะมีอะไรต่อมีอะไรมากมายจะมีบัลลาจะมีภัยพิบัติจะมีนู่นนี่นั่นถ้าไม่มีคนถ้าไม่มีเสียงกุรอานถ้าไม่มีเสียงกุรอานไม่มีเสียงซิกรุลลอฮ์ไม่มีเสียงการรำลึกอัลลอฮ์ทูบานตะลาเนี่ยพี่น้องครับบ้านเมืองนั้นจะเป็นบ้านเมืองที่โอ้โหครับวิลาศเขาเรียกอะไรนะพินาศสันตโลใช่นะครับอย่าลืมนะอัลลอฮ์ให้โลกนี้ดำรงอยู่ความสุขความสบายเนี่ยนะหนึ่งก็คือผู้รู้ครับเราได้รับอานิสงส์ของบรรดาผู้รู้นักวิชาการตรงนี้ต้องยอมรับนะครับเพราะใกล้ๆวันกิยามะห์อัลลอฮ์จะเก็บผู้รู้นั่นแหละครับเป็นวันที่พี่น้องจะได้เห็นความวุ่นวายความสับสนอลหม่านใกล้ๆวันกิยามะห์นี่ผู้รู้จะถูกเก็บหมดแล้วเดือนที่ผ่านมานะผู้รู้ซุนนะของโลกเนี่ยเสียชีวิตไป2คนเดือนนี้นะครับ2คนพี่น้องครับเห็นไหมแล้วก็ทำคือนักวิชาการบอกว่าผู้รู้คนหนึ่งเวลาเสียชีวิตไปเนี่ยเหมือนกับตำราแบบเหมือนกับความรู้ครั้งวิชาการห้องสมุดถูกเผาไปอ่ะครับดังนั้นเนี่ยต้องพยายามนะครับนะถ้าใครบอกว่าตัวครูผู้รู้ขี้เกียจไม่ทำนู่นไม่ทำนี่พี่น้องเขาอาจจะทำครับแต่เราไม่เห็นนะครับเอาอย่างพี่น้องอย่างสองคนเราเนี่ยมานั่งคุยโม้ๆกันอยู่อย่างเงี้ยเราก็มีงานประจำครับนะครับเราก็ไม่มีเวลาว่างพูดง่ายเวลาจะมานั่งคุยเนี่ยยังไม่ค่อยมีครับนะครับเวลามันกระชั้นชิดจริงๆนะครับเรามีงานประจำมีอะไรอยู่แล้วก็เจียดเวลาเนี่ยมาบอกมาพูดคุยประสบการณ์กับท่านพี่น้องนะครับมาตอบคำถามของคุณสองโลกเราตอบไปแล้วนะก็ชี้แนะไปแล้วนะครับครับคุณทำไลฟ์วิววันนี้เข้าห้องเรียนช้าหน่อยนะครับเดี๋ยวจะต้องถูกทำโทษนะวะอะลัยกุมุสสลามแต่ว่าคุณทำไลฟ์วิวเข้ารอบที่แล้วก็เข้ามาแล้วอ๋อทำดีแล้วทำดีแล้วนะครับก็กระเซ้าเย้าแย่กันเล่นนะครับกระเซ้าเย้าแย่กันเล่นนะครับนี่แหละครับพี่น้องถ้านั้นพี่น้องลองคิดนะครับลองตั้งสติดีๆคิดใหม่ถ้ามีลูกมีหลานนะลูกกำลังจะจบป.6จะจบประถมปีที่6นี่นะครับครับอาจารย์ละหมาดเสนอแล้วเรียนศาสนาครับนะครับแล้วผมก็เห็นด้วยนะครับผมก็เห็นด้วยเรียนศาสนาผมเนี่ยอยากจะให้ผมเรียนฮาฟิซด้วยซ้ำไปผมเนี่ยอยากจะให้ลูกเรียนฮาฟิซด้วยซ้ำไปนะครับอยากจะให้เรียนกุรอานครับนะครับเพราะกุรอานมันจะทำให้เขาสงบ
สุขุมนะครับรอบคอบนะอยากจะให้เรียนกุรอานแต่ผมก็พยายามมองๆอยู่ว่าโรงเรียนฮาฟิซที่ไหนนะครับที่สามารถจะให้เขาอยู่ได้นะแล้วเราก็สามารถไปมาหาสู่กันได้แบบไม่ต้องลำบากมากนะก็นี่แหละถึงเป็นเหตุผลว่าผมถึงอยากจะให้ลูกผมไปโรงเรียนนี้เพราะว่าโรงเรียนนี้เนี่ยมันมีอยู่เขาเด่นในเรื่องของอัลกุรอานด้วยและนอกเหนือจากการฮาฟิซท่องจำอัลกุรอานแล้วเนี่ยมันจะมีการเรียนวิชาที่ทำให้รู้ว่าอัลกุรอานนั้นแปลว่าอะไร อีกหลายๆวิชาใช่ครับไม่ใช่ว่าเราท่องจำอย่างเดียวแล้วเราไม่รู้ถึงความหมายของอัลกุรอานด้วยใช่ครับผมตรงนี้ผมก็เลยว่ามองมาที่โรงเรียนนี้แหละที่ว่าจะเหมาะสมกับครอบครัวของเราตรงนี้ครับผมนะครับหรือพี่น้องก็ดูเอานี่ละกันดูตัดเขาเรียกว่าอะไรนะตัดอะไรที่มันจะเป็นอุปสรรคออกครับเอาโรงเรียนที่ใกล้บ้านนะครับมันจะได้เสียค่าสูงหุ้ยเราสามารถไปมาหาสู่ไปเยี่ยมลูกได้อะไรได้ครับบ่อยๆนะก็ไม่จำเป็นจะต้องแบบอยู่ตรงนี้แล้วไปเรียนนู่นไกลๆไม่จำเป็นก็เราดูโรงเรียนใกล้ๆบ้านก่อนที่เขาเป็นโรงเรียนศาสนาล้วนเป็นโรงเรียนที่โอเคละก่อร่างสร้างมานานแล้วแล้วก็สามารถที่จะให้ความรู้ให้วิชาการกับลูกเราได้นะครับก็ลองดูนะครับลองดูเชื่อเถอะนะเชื่อเถอะครับว่าเรื่องของการเรียนศาสนาไม่อดตายแน่นอนนะครับไม่อดตายแน่นอนพี่น้องนะครับอย่าไปหลงคารมชัยตอนอือหือใช่เลยครับผมตอนนี้มันจะคอยกระซิบกระซาบนะว่าเรียนศาสนาทำอะไรกินอือใช่นะมันจะกระซิบกระซาบพวกเราอยู่ตลอดเวลาครับนะครับมันทำงานของมันทุกวันครับทุกนาทีนะครับถ้าเรายอมแพ้เราถอยก็แสดงว่าเรายอมที่จะขาดตัวของเรานะครับไปตกหลุมพรางของพวกมันนะครับตรงนี้ครับทำตรงนี้นะชาวล้อนะลองดูนะครับอาจจะเป็นแนวทางหนึ่งได้นะครับสำหรับพี่น้องที่มีลูกนะครับหรือพี่น้องบางคนเขาไม่มีลูกนะว่าแล้วก็หนูว่าไม่มีลูกหนูยังไม่ได้แต่งงานแล้วหนูจะทำยังไงถ้าพี่น้องไม่มีลูกนะครับพี่น้องเก็บหลานส่งเสียหลานเรียนไหมช่วยเหลือคนอื่นส่งหลานเรียนศาสนาใช่ไหมมีหลานไหมเอาส่งไปเลยเอาหลานเนี่ยนะมีญาติเดี๋ยวว่าจะส่งให้เรียนศาสนานะหนูเรียนไปให้เต็มที่เดี๋ยวว่าส่งเองส่งไปเลยพี่น้องครับหรือถ้าไม่มีญาติก็ลองดูเลี้ยงเด็กสักคนหนึ่งนะชาลล์อัลลอฮ์ไม่ต้องอะไรอาจารย์ครับไปหาตามโรงเรียนตามมูที่เยอะแยะเลยศาสนาเนี่ยไปดูไปขอรับอุปการะไปเลยนะครับอันนี้คือถือเป็นสะดอกจาริยะไหมถูกต้องเป็นสะดอกจาริยะมันจะไหลไปตอนที่เราอยู่ในกุโบไหมถูกต้องครับไหลแน่นอนครับนะเหมือนกับฮะดีษของท่านนบีที่บอกแล้วครับอีดามาตันอินซาดูอินกอตาอามาลูหูเมื่อมนุษย์เนี่ยตายลงไปการงานทุกตัดขาดทันทีอิลลาบิซาลาตินเป็นแต่3ประการในการหนึ่งนะครับซอดะกอตินจาริยาตินซอดะกอที่เป็นกุศลทานที่ไหลเวียนที่เป็นถาวรวัตถุนะครับ2อินมุนยุตาฟอบิฮิความรู้ที่ยังประโยชน์3วะลาดินซอลิฮินนะครับลูกที่ดีขอดุอาให้พี่น้องส่งคนเรียนศาสนา1คนนะพี่น้องได้3ข้อเลยครับเพราะคนคนนี้เนี่ยเป็นจาริยะทุกครั้งที่เขาทำความดีมันจะไหลลินไปหาพี่น้องครับทุกครั้งนะครับที่เขาเป็นคนดีเขาจะขอดุอาให้กับพี่น้องครับทุกครั้งที่เขามีความรู้และเขาเผยแพร่ความรู้พี่น้องจะได้รับอานิสงส์พี่น้องได้3เด้งเลยพี่น้องส่งให้คนเรียนศาสนาไปนะครับไม่ต้องกลัวจริงๆเนาะนะและพี่น้องก็จะมีความสุขแล้วยิ่งเฉพาะโดยเฉพาะนะเนี่ยคนอย่างคุณทำไลวิวเนี่ยว่าคนสดๆแบบนี้คนสดๆแบบนี้เนี่ยนะครับต้องคิดให้เยอะเลยนะครับอ้าวบังมาโนดเฟนดี้ฮะเข้ามากันนะครับทักทายกันเข้ามาบังมาโนดเฟนดี้นะครับเมื่อวานนี้ก็ร่วมบริจาค กันเข้ามาใหญ่สากมุลล็อกคอยรอนนะครับครับนะคนที่เป็นโสดคนที่เป็นไม่ได้ครองไม่ได้มีชีวิตคู่ครองอะไรเนี่ยก็ลองดูนะครับส่งเสียให้ใครเรียนศาสนาหรือให้ทุนเด็กเรียนนะครับเหรอเชื่อใจครับนะครับเชื่อใจครับนะอัลลอฮ์จะตอบแทนคุณงามความดีพี่น้องทำเพื่ออัลลอฮ์ครับเนียดเพื่ออัลลอฮ์นะครับนะคุณทำอะไรคุณทายแล้วคุณทำอะไรบอกว่าไงนะคนเรียนศาสนาอยู่ที่ไหนก็มีนูดนูดครับผมคนเรียนศาสนาอัลลอฮ์ไม่ให้อดครับใช่ถูกต้องครับครับผมคุณฮาบิบะว่าอะไรกินมาสลาครับสลาเข้ามานี่คุณอาบิบ้านี่ลูกก็เรียนศาสนาครับเรียนศาสนาลูกสาวเรียนเก่งด้วยมาชาอัลลอฮ์เรียนเก่งด้วยนะครับนะครับนี่ผมติดตามครับอาจารย์สมิธอาจารย์สมิธอัลฮัมดุลิลลาห์ยินดีนะครับยินดีมากๆเลยนะอาจารย์สมิธนะคืออาจารย์ครับมีคำถาม
คุณบล็อกเข้ามาเขาบอก คิดยังไงกับคำพูดที่ว่าไม่ต้องเรียนจบศาสนาก็ได้ขอแค่ละหมาด5เวลาให้ครบก็พอเออทำไมที่อาจารย์พูดให้เน้นๆเลยอาจารย์เดี๋ยวผมจะได้อธิบายคิดยังไงครับบอกว่าคิดยังไงกับคำพูดที่ว่าไม่ต้องเรียนจบศาสนาก็ได้ขอให้ละหมาด5เวลาก็พอแล้วละหมาดมันจะไปได้อะไรล่ะครับเพราะว่าไม่มีความรู้ละหมาดเป็นเหรอเขามีคำว่าอุบาดุลจูฮูลอุบาดจุลอัลยูลแปลว่าอุบาดแปลว่าคือคนที่ทำอิบาดะนักพรตยูลแบบบันดึกคือทำไปเงี้ยแต่ไม่รู้ความหมายไม่รู้ที่มาที่ไปไม่มีความรู้อาจารย์ใช่ถูกต้องครับครับถ้าคำพูดแบบนี้มาเนี่ยเอาคำพูดของอิหม่ามชาฟีไปเลยว่าอัลอิลมุกับละลามัลครับคุณต้องรู้ก่อนที่จะปฏิบัติอือฮึคนที่ทำอะไรแล้วไม่รู้เนี่ยนะครับอันตรายนะครับไม่รู้แล้วทำไม่รู้แล้วชี้เนี่ยอันตรายใช่อิหม่ามชาฟีถึงบอกอิหม่ามชาฟีรอฮิมาฮุลลอฮ์เนี่ยคนพวกบ้านเราที่ชอบสังกัดท่านอิหม่ามชาฟีเนี่ยท่านบอกอัลอิลมุกับลัลอามัลครับนะต้องรู้ก่อนคุณต้องรู้คุณต้องเข้าใจก่อนแล้วคุณถึงจะปฏิบัติครับไม่ใช่ปฏิบัติในสิ่งที่ไม่รู้ไม่ได้มันไร้ประโยชน์เนี่ยเหมือนกับที่คำที่อาจารย์นัมัดบอกเมื่อสักครู่เนี่ยลาอุบะดุจูฮูเนี่ยหมายถึงนักพรตคนที่ปฏิบัติในเรื่องศาสนกิจแบบไม่มีความรู้ใช่ไม่มีประโยชน์ครับเราจะละหมาดถูกยังไงอ่ะใช่ซุนนะของนบีคืออะไรในการละหมาดซุนนะของนบีในการอ่านในละหมาดคืออะไรจะถือศีลอดยังไงนะครับให้ละหมาดให้ครบละหมาดให้ครบแล้วได้บุญไหมอือฮึแล้วต้องทำยังไงถึงจะตามซุนนะทำยังไงถึงจะให้ได้บุญเต็มเม็ดเต็มหน่วยรายละเอียดพวกนี้มันต้องเรียนใช่ครับถ้าไม่เรียนเนี่ยไม่ได้ดังนั้นยังไงการเรียนศาสนาก็ยังจำเป็นอยู่ดีครับนะครับดังนั้น อย่าเป็นบุคคลที่พยายามทำอามันอิบาดะห์โดยปราศจากความรู้นะอันตรายถามกลับไปดีกว่าอาจารย์ว่ามีเหตุผลอะไรถึงไม่เรียนศาสนาก็ละหมาดได้ก็จบแล้วเอาแค่ฟาดูอีนเอาแค่นั้นพอเอาแค่ฟาดูอีนเอาแค่พ้นตัวพอเอาแค่ฟาดูอีนครับมันไม่ลึกซึ้งนะฟาดูอีนถึงแม้ว่าจะมีรายละเอียดในหนังสือเยอะแต่ว่าความรู้มันยังจะต้องไปอีกอาจารย์มันจะต้องไปอีกมันไม่สุดวันหลังเรามาคุยเรื่องฟัดอีนกันไหมได้ฟัดอีนเนี่ยนะครับทำไมถึงบอกว่าแค่ฟัดอีนเนี่ยยังไม่พออินชาอัลลอฮ์ครับเดี๋ยวอินชาอัลลอฮ์ไปครั้งต่อไปเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องนี้กันถามถึงแม้ว่าพี่น้องจะไม่คอมเมนต์มารู้ไม่โทรศัพท์กันเข้ามานะผมก็อยากจะถามย้ำอยู่นี่แหละว่ามีเหตุผลอะไรถึงไม่เรียนศาสนาถามแบบขยี้ไปเลยทำไมไม่เรียนศาสนาใช่ทำไมไม่เรียนศาสนาเพราะอะไรของผมมีคำตอบอยู่เสี้ยวหนึ่งอยู่ในอ่างหนึ่งคือว่ามันสายแล้วที่จะมาเรียนเข้มข้นนะแต่ว่าเรียนไปเรื่อยไปจนกระทั่งตายเนี่ยก็อีกสายหนึ่งนะครับนี่คือสายคนขยันครับก็คือพี่น้องที่กำลังติดตามทางเพจเรานี่แหละนี่คือสายคนขยันแต่พี่น้องเรามารอมยอมรับความจริงกันไหมครับยอมรับความจริงกันไหมว่ามันมีคำหนึ่งก็คือว่ามันสายสำหรับเราแล้วในการที่จะไปเรียนแบบปะเนาะครับพี่น้องเนี่ยแล้วก็กี่คน10คนเนี่ย10คนเนี่ยมีใครสามารถที่จะแบ่งเวลาทั้งทางงานด้วยแล้วก็ไปเรียนปะเนาะด้วยมีใครลองยกมือหรือลองคอมเมนต์ดูสิใช่มันไม่มีอาจารย์ใช่ครับไม่มีเพราะฉะนั้นลูกของเราถูกไหมครับลูกของเราตัวเล็กๆจบป.6ก็คืออายุประมาณ12 13ใช่ไหมใช่ครับ12 13จนถึง15หรือ17 18เนี่ยในช่วงระยะเวลาตรงนี้เนี่ยเขายังไม่ต้องรับผิดชอบใครนั่นคือเมียของเขาสามีของเขาลูกของเขายังไม่มีภาระอะไรลูกแกเรียนไปเลยให้เต็มที่ศาสนาครับผมและถามว่าแกแต่งงานไปแล้วหนูแต่งงานไปแล้วลูกแต่งงานไปแล้วมีครอบครัวแล้วเนี่ยซึ่งมันจะต้องเป็นมันจะต้องมีเพราะว่าเป็นระบบระเบียบที่อิสลามของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวางไว้ครับใครไม่มีครอบครัวนี่ไม่ใช่หรอกนะใช่ตั้งใจไว้เลยว่าต่อไปนี้ฉันจะไม่แต่งงานอันนี้คือบาปเลยนะอาจารย์นะว่ามันรอกิบะอันซุนนะติฟะลัยซะมินนีใช่จะต้องแต่งงานใช่ทีนี้ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าถ้าหากว่ามีครอบครัวแล้วเนี่ยการที่จะย้อนกลับไปเรียนปะเนาะเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมอาจารย์อย่างนั้นผมว่าทางกายภาพก็ไม่ไหวแล้วใช่นะเวลานี่ไม่ต้องคุยแล้วใช่นะครับมันภาระมันถาโถมแล้วอ่ะครับแล้วคุณคิดจะกลับไปเรียนเนี่ยมันไม่ได้แล้วสายไปเสียแล้วแต่ผมก็ยังไม่อยากให้ท้อนะพี่น้องก็ลองหาวิธีการที่มันอาจจะต้องลดเวลาลงมาไม่ต้องออกไปเรียนไม่ต้องไปอยู่ในระบบเนี่ยเช่นมาฟังนะครับไปฟังบรรยายไปหาความรู้อะไรเนี่ยก็พยายามศึกษาไปแบบนี้นอกระบบแบบนี้พี่น้องหาเสริมได้นะครับแต่ก็ยังอยากให้เรียนอยู่จนกระทั่งนั่นแหละ
จนกว่าพี่น้องจะแย่แล้วหามกันไปอ่ะครับนะนะครับตรงนี้สำคัญเลยเพราะว่าตอนนี้ที่พี่น้องติดตามของเราอยู่คือพี่น้องเรียนทางโทรทัศน์ครับพี่น้องเรียนทางวิทยุครับพี่น้องเรียนทางทางเพจทาง Facebook ทาง YouTube ทางการอ่านหนังสือทางการถามโต๊ะครูครับถามคนข้างบ้านถามคนรู้จักในเรื่องราวของศาสนาครับอันนี้ก็คืออีกสายหนึ่งอีกสายหนึ่งอีกแนวทางหนึ่งในการเรียนรู้ศาสนาใช่ครับแต่ความเข้มข้นที่หัวข้อของเราในการในวันนี้เนี่ยก็คือว่าจบป.6 แล้วจะไปเรียนที่ไหนเรียนอะไรครับฮะตรงนี้นั่นก็คือสิ่งที่ผมไม่อยากที่จะให้ลูกของเรานั้นพลาดโอกาสที่ดีๆแม้กระทั่งตัวของเราเองนะฮะพลาดโอกาสในการที่จะบริหารความสำคัญของลูกของเราลูกคนอื่นเราไม่ต้องไปยุ่งใช่ไหมอย่าไปยุ่งลูกคนอื่นเขาเรายุ่งแต่ลูกของเราอย่าไปเสียเวลากับลูกคนอื่นใช่พวกเราชอบเสียเวลากับลูกคนอื่นอัลฮัมดุลิลลาห์อาจารย์สมิธนี่จังเหลือเกินนะฮะจังเหลือเกินนะอาจารย์สมิธนะต้องนับวันครับนะครับคือพอพูดที่เนี่ยต้องจ่ายตังค์ไหมโอ้มาชาอัลลอฮ์คือใครจะมาพูดตรงนี้ต้องเสียตังค์โอ้อัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์ใช่เลยครับใช่เลยนะครับเราเล่นนะครับครับผมได้ช่วงสุดท้ายครับอีกรอบนึงใครอยากได้พระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะครับเชิญได้เลยแจกฟรีฟรีครับนะครับแจกฟรีนะครับพี่น้องช่วยข้าส่งมาแล้วกันเดี๋ยวเราจะจัดส่งไปให้ครับครับอินชาอัลเลาะห์เท่าไหร่ก็ว่าไปเถอะนะครับเราไม่ได้กะเกณฑ์นะครับอัลกุรอานนี่เขาเรียกเป็นฟอนต์ใหม่เลยนะล่าสุดนะครับที่ผมดูด้านหลังนี่น่าจะเป็นลายมืออาจารย์ลายมือนะใช่ครับดูด้านหลังนี่น่าจะเป็นลายมือนะครับเนี่ยด้านหลังเนี่ยเป็นลายมือคัดนะครับครับนะครับเป็นลายมือคัดเนี่ยพี่น้องครับคืออัลกุรอานเนี่ยพี่น้องเชื่อไหมว่าอัลกุรอานเนี่ยนะครับเป็นลายมือนะพี่น้องไม่ใช่ตัวพิมพ์นะใช่ใช่ใช่เป็นลายมือนะครับจะมีเขาเรียกคุตตอสเนี่ยนักเขียนนะครับนักเขียนข้อเนี่ยอย่างเช่นเมื่อกี้เนี่ยคุณอุสมานตอฮาเป็นนักเขียนนะครับท่านเป็นคนเขียนตั้งแต่ตัวแรกจนกระทั่งถึงตัวสุดท้ายเลยนะใช่ครับเขาจะมีเงินเดือนเขาเลยนะครับครับนะครับทางราชการทางรัฐบาลซาอุดีเขาจะมีเลี้ยงเลยนะครับให้นั่งเขียนแล้วก็เอาไปลงนะครับไปตีพิมพ์ตรวจเขียนแล้วก็ตรวจทานก่อนครับดูความผิดดูอะไรที่มันตกหล่นนะครับเขาจะมีพวกฮุฟฟาตบรรดานักท่องจำเนี่ยจะตรวจทานมีบรรดานักวิชาการมีโอลามะจะคอยดูนะครับตรวจทานทุกเม็ดนะครับจะไม่หายไปไหนเลยนั้นนะครับที่พี่น้องเห็นอยู่เนี่ยนะครับพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องจะเข้าใจว่ามันคือตัวพิมพ์ไม่ใช่นะครับคือต้นฉบับเนี่ยเป็นตัวเขียนนะครับต้นฉบับเนี่ยเป็นคนเขียนแล้วก็เอามาถ่ายทอดแล้วมาเข้าโรงพิมพ์นะครับเป็นขั้นตอนของเขานะครับกว่าจะได้มานะครับก็อันเนี้ยนะครับเป็นค่อนข้างจะร่วมสมัยเนี่ยเพราะว่ามีภาษาอังกฤษด้วยมีภาษาอังกฤษอยู่ด้านหน้าด้วยนะครับจากสมัยใหม่พี่น้องท่านใดอยากได้นะครับเราแจกนะครับแล้วก็ไปเรียนไปเปิดดูกับอัลกุรอานกับครูรอมฎอนหลังปูเตะได้เลยทุกวันหรือว่าพี่น้องที่เรียนติดตามอยู่ทางทุกวันใช่ไหมครับวันจันทร์ถึงวันจันทร์ที่เลยทุกเสาร์ที่ทั้งวันทุกวันเลยก็คือ7วันเลยตอนตีห้าถึงหกโมงครึ่งตีห้าถึงหกโมงครึ่งนะครับกับการละหมาดก็คืออัลกุรอานอิมามีนะครับอันนี้เราแจกฟรีครับต่อไปครับที่อันนี้แจกฟรีเหมือนกันนะครับอัสการ์ยามเช้ายามเย็นพี่น้องท่านใดอยากได้ก็นะครับอินบ็อกซ์เข้ามาส่งข้อความเข้ามาส่วน อันนี้ที่คุณครูรอมฎอนสอนนะครับในแต่ละวันอาจารย์ละหมาดก็สอนอยู่นะครับทางช่องรอฟฮานนะครับก็นี่เลยห้าเล่มนี่เลยครับนะครับห้าเล่มนี้เลยนะครับนี่เลยครับห้าเล่มนี้เลยครับหกเล่มไม่ใช่ห้าเล่มหกเล่มหกเล่มนี้เลยครับนี่กี่บาทอันนี้อันกุรอานอันนี้เขาเรียกว่าแบบเรียนอันกุรอานแบบเรียนอันกุรอานระบบกิรออาตีมีทั้งหมด6เล่มนะครับมีเล่ม1นี่ก็สีเหลืองครับนะครับเล่ม2ก็สีนี้สีเทานะครับเล่ม3ก็สีชมพูครับนะครับเล่ม4ก็สีเขียวเล่ม5ก็สีฟ้าครับนะครับแล้วก็เล่มสุดท้ายเนี่ยนี่จะเป็นสรุปนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของตัจวีดครับนะครับเล่ม6เขาเรียกว่าเราสั่งอุสมานีนะครับ6เล่มด้วยกันนะครับ6เล่มนี้พี่น้องครับเราจำหน่าย300บาทพร้อมส่งครับ300บาทพร้อมส่งทั่วประเทศจำหน่ายทั่วประเทศหรือเปล่าอาจารย์นะครับใช่ครับค้างครับมานะนะครับก็บอกให้พี่น้องได้รับทราบโดยทั่วกันแล้วกันนะครับบอกให้พี่น้องได้รับทราบนะครับว่าอันนี้เราจำหน่ายนะครับเราจำหน่าย
นะยังอยู่ไหมครับอาจารย์ยังอยู่ยังอยู่ครับยังอยู่นะชาลอนะขอดูอาครับนะใครอยากได้เป็นภาษาไทยนะครับเป็นภาษาไทยแล้วนั้นที่จะจำหน่ายได้นะครับก็บอกพี่น้องเลยแล้วกันนะใครอยากได้นะครับอันกุรอานกิรออาตีนะครับ300พร้อมส่งนะครับพร้อมส่งนะครับยังอยู่ไหมครับยังอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้ครับยังอยู่ไหมครับทีนึงครับแหมอุปกรณ์ของเราก็เนี่ยนะครับอินชาอัลเลาะห์นะอ้าวเดี๋ยวเราจะจากลากันแล้วครับใครต้องการนะครับก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยมาชาอัลเลาะห์นะครับไม่อั้นเลยนะครับไม่อั้นเลยนะอินชาอัลเลาะห์ครับอัสสลามุอะลัยกุมครับจะบริจาคเท่าไหร่ดีครับครับผมอันนี้ยังไม่จบรายการนะครับนะเดี๋ยวเราก็จะจบแล้วยังครับเดี๋ยวเราก็จะจากลากับพี่น้องแล้วนะครับเพราะว่านี่ท่านรองผอ.ก็โทรมาครับสงสัยจะงานเข้าครับครับผมท่านรองผอ.ก็โทรมานะครับสงสัยจะงานเข้าวันนี้ผมนะครับแล้วก็อาจารย์นมัดลีอามก็คงต้องจากลาเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ครับอินชาอัลเลาะห์นะครับกลับมาพบกันใหม่กับรายการพ่อขอคุยพี่น้องท่านใดอยากจะมีส่วนร่วมในการบริจาคสนับสนุนนะครับยอดตรงนี้เราก็จะลดลงไปนะครับเรื่อยๆทุกๆวันนะครับตอนนี้ก็เหลือ 19,000 บาทนะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับฝากพี่น้องด้วยกับเพจอัสลามมีเดียนะครับแล้วก็พี่น้องทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการทุกคนที่เสียสละเวลาแล้วก็ร่วมบริจาคสมทบทุนนะครับจากลากันแต่เพียงเท่านี้ก่อนครับกลับมาพบกันใหม่กับรายการพ่อขอคุยในครั้งต่อไปครับวัลลอฮุวะลิยุตตอฟีกวัลฮิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์